สวัสดีค่ะพี่ออนนะคะทำไมเงียบจังเลยวันนี้ไม่เห็นมีใครมาเลยไม่เห็นมีใครเห็นเราสักคนเลยอ่ะอู้มีแล้วไฮสวัสดีค่ะพี่ออนอีกแล้วนะคะมาตามสัญญานะคะบอกว่าจะไลฟ์ก็วันช่วงนี้พี่ออนทำงานเยอะนะคะเวลาว่างเลยน้อยไปหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้มาไลฟ์เหมือนเมื่อก่อนนะคะก็คิดถึงแฟนเพจเหมือนเดิมอยากมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอันนะทำไมวันนี้ไฟมันถึงได้สว่างจ้าแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องเดินไปปิดไฟขออนุญาตไปปิดไฟหน้าบ้านแป๊บหนึ่งนะคะไม่เป็นไรถือไปด้วยเนี่ยไฟตรงนี้มันสว่างเกินมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบสว่างไปหมดเลยนะหน้าเราก็เลยดูขาวเป็นวอกไปเลยอ่ะหน้ายิ่งใหญ่ๆอยู่นะก็เลยหน้าจะได้ใหญ่กว่าเดิมอะไรอีกสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจจังเลยมีคนมาแล้วสวัสดีจ้ะพี่ออนสวัสดีค่ะพี่ออนติดตามหาความรู้จากพี่ออนตลอดเลยค่ะโอ้โหยมาเลยค่ะพี่ออนมีความรู้ให้ตลอดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาทรงอะไรคะความก็อย่างเงี้ยค่ะมาทรงแบบบ้าๆบอๆตามนิสัยอะค่ะดีใจวันนี้มาทันพี่ออนไลฟ์ดีใจเหมือนกันค่ะทรงผมปังมากค่ะมันก็ต้องรีบใส่ค่ะเดี๋ยวผมมันยาวออกมามันจะไม่ได้ใส่ก็เลยต้องรีบใส่เดี๋ยวตักตวงนะคะก็รีบต้องบอกว่ารีบตักตวงเพราะว่าถ้าเกิดมันผมยาวมามันจะไม่ได้ใส่ไงสวัสดีค่ะคุณออนเช้าลุกหนึ่งกลางคืนอีกลุกหนึ่งสวยเสมอค่ะไม่ได้ค่ะน้องลูกเพราะว่าตอนนี้ผมเดี๋ยวมันยาวออกมาเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้พวกนี้ไงเดี๋ยวมันจะคิดถึงก็เลยต้องรีบใช้ไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยนะนะพี่ออนชอบทรงนี้นะมันยังไงไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแบบมันบ้าๆดีอ่ะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนเดี๋ยวรอแฟนเพจก่อนนะพี่ออนก็มีเรื่องพอสมควรเหมือนกันแหละวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณออนมันก็มีเรื่องพี่ป้อมฝากมานะคะแต่วันนี้จะเป็นเรื่องของคนประเภทพิเศษนะคะนะก็เราให้โอกาสเขาเนาะเขาก็เหมือนเราเขาก็มีความรู้สึกเหมือนเราเขาก็มีใจเหมือนเราเขามีความรู้สึกเขามีความรักเขามีความต้องการเหมือนเรานะคะเราต้องการความรักพวกเขาก็ต้องการความรักนะคะพวกเราจะต้องเข้าใจเขาเพราะเราเกิดอยู่บนโลกเดียวกันนะคะไม่มีใครอยากเกิดมาผิดธรรมชาติอะค่ะแต่ธรรมชาติเขาสร้างมาผิดเราก็เลยจะต้องนะซักอิทอัพนะคะหากเราเกิดมาผิดธรรมชาติเราก็ต้องซักอิทอัพธรรมชาติสร้างเรามาผิดเราก็เลยต้องผิดธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะคะเราต้องเข้าใจกันนะคะเพราะเราอยู่โลกใบเดียวกันนะคะเดี๋ยวพี่ออนจะเข้าถึงแก่นสารแท้จริงๆก็พี่ออนจะพูดว่าอะไรนะคะขอพี่ออนรอแฟนเพจก่อนแล้วก็สวัสดีแฟนเพจก่อนนะคะซึ่งก็มีคนถามว่าพี่ออนไปกินอะไรมาทำไมดูหน้าตาสดใสแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะพี่ออนก็จะบอกอีกรอบนะคะว่าพี่ออนก็กินงาดำเหมือนเดิมนะคะแม้กระทั่งพี่ออนรักษาโรคมะเร็งหายแล้วพี่ออนก็กินงาดำต่อนะคะพี่ออนรู้สึกว่าตัวเองมี energy มากดูสิเมื่อเช้าก็ไลฟ์สอนเด็กนักเรียนไป1ชั่วโมงกว่าๆนะวันนี้ก็ไปงานศพกลับมาไปงานศพกลับมาแล้วก็ยังมาไลฟ์ต่ออีกเห็นไหมมาไลฟ์นี่คือเป็นไลฟ์อีกเพจมันมีหลายเพจในช่วงเนี้ยนะคะเมื่อเช้าก็ไลฟ์สอนเด็กนักเรียนไม่ใช่เด็กนักเรียนเพื่อนนักเรียนดีกว่านะไม่ใช่เด็กละนะคะก็เมื่อเช้านี้ก็สอนเรื่องจะเป็นเด็กเสิร์ฟจะต้องคุยอะไรยังไงสำหรับบางคนนี่ก็พูดไม่เป็นจริงๆถ้าใหม่จริงๆก็พูดไม่เป็นตอนพี่ดิออนมาใหม่ๆก็พูดไม่เป็นเหมือนกันอ้าปากหัวฟังเขาอย่างเดียวฟังได้สองคำคำดีใจจะตายอะไรประมาณนี้อันนี้พี่ดิออนก็เพิ่งสอนน้องๆไปว่าจะเข้าร้านอาหารเนี่ยหมายถึงว่าเราจะไปทำงานร้านอาหารในต่างประเทศเนี่ยเราควรจะ
คุยอะไรยังไงประมาณนี้นะคะพี่ออนก็ไลฟ์สอนน้องๆไปแล้วรู้สึกก็ทุกๆคนก็ชอบนะคะดูเหมือนเขามีความสุขดีนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ออนเปิดเพจใหม่เป็นเพจสำหรับสอนภาษาอังกฤษนะคะพี่ออนบอกไว้ก่อนว่าการสอนภาษาอังกฤษของพี่ออนไม่เหมือนที่อื่นนะคะพี่ออนสอนแบบว่าโอเคถ้าคุณจะเอาไปแชทกับผู้ชายพี่ออนสอนเอาไปแชทกับผู้ชายถ้าคุณอยากจะจีบผู้ชายพี่ออนสอนคุณจีบผู้ชายถ้าคุณอยากด่าผู้ชายพี่ออนสอนคุณด่าผู้ชายนะคะซึ่งคลาสหน้าพี่ออนจะสอนพวกคุณว่าจะพูดยังไงกับผู้ชายแบบนี้นะคะมันมีผู้ชายจากอิตาลีนะคะอิตาลีนะคะก็อิตาเลียนนั่นเองอิตาลีนะคะถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็อิตาลีอิตาลีนะถ้าอเมริกันมันพูดเร็วอิตาลีนะคะก็เป็นอิตาลีนะบ้านเราก็เป็นอิตาลีนะคะขอชื่อเพจหน่อยค่ะพี่ออนอ๋อเพจนั้นมันน้องคะเพจนั้นมันต้องจ่ายตังค์เข้าไปเรียนนะคะเพราะว่าเพจจริงๆมันมีชื่อว่ามันเป็นเพจว่าสอนภาษาอังกฤษเพื่อแชทออนไลน์สไตล์ดีออนนะคะแต่มันแต่ถ้าในกลุ่มที่ต้องเข้าไปเรียนน่ะมันต้องจ่ายตังค์ค่ะเพราะพี่ออนมีทีมงานนะคะเพราะว่าพี่ออนไม่ได้ทำคนเดียวนะคะพี่ออนเขียนบทเรียนขึ้นมาแล้วพี่ออนยังต้องส่งไปประเทศอังกฤษให้คนที่ประเทศอังกฤษแก้ไขแกรมม่าอะไรให้นะคะเพราะว่าพี่ออนอยากได้ความรู้ทางอังกฤษด้วยจะได้เอามาสอนคนที่เขาเป็นแฟนเพจในอังกฤษด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้เพื่อนร่วมงานพี่ที่อยู่อังกฤษเป็นฝรั่งนะคะเป็นคนอังกฤษโดยการเกิดเขาก็เขียนบทสนทนามาเรียบร้อยแล้วว่าตอนเวลาเขาเสิร์ฟเบียร์ไวน์ในร้านฝรั่งที่อังกฤษนะเขาคุยยังไงอะไรอย่างนี้อังกฤษค่อนข้างจะพูดอะไรที่แตกต่างจากอเมริกันพอสมควรนะคะซึ่งก็ได้บทเรียนมาแล้วจัดส่งไปให้น้องลูกแปลเป็นไทยแล้วก็จะได้สอนในอาจจะเป็นวันจันทร์เพราะว่าพรุ่งนี้คงไม่ทันนะคะแล้วก็น้องๆมีการเรียกร้องเข้ามาว่าให้สอนวิธีจีบหนุ่มหน่อยพี่ออนอะไรประมาณนี้พี่ออนก็เลยบอกว่าได้เลยเพราะว่าอันนี้เอ็กซ์เพิร์ทค่ะยิ้วว่าจังสั้นเนาะโอเคค่ะคือเพจมันก็ตั้งชื่อว่าสอนอังกฤษออนไลน์สอนอังกฤษเพื่อแชทออนไลน์สไตล์ดีออนนะคะสไตล์พี่เลยนะคะไม่ได้สไตล์คนอื่นเลยนะคะสไตล์บ้องๆแบบนี้แหละค่ะคือเป็นพี่ออนเลยพี่ออนจะถ่ายทอดออกมาเพราะว่าคนที่พูดไม่ได้ก็คือคนที่พูดไม่ได้เลยจริงๆเขาอาจจะอยากได้เทคนิคของพี่ออนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ความลับพี่ออนจะสอนในกลุ่มนะคะพี่ไม่เอามาเปิดเผยแบบนี้นะคะเปิดเผยไม่ได้บางอย่างนะคะเพราะว่ามันมีเด็กมีลูกเล็กเด็กแดงอยู่ในนี้ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวยเชียวกับขอบคุณนะคะตอนนี้ก็มี96คนแล้วนะคะขอบคุณค่ะแต่ในเพจที่พี่ออนจะสอนทั่วไปอยู่ในนี้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มรวมทั้งหมดนักเรียนตั้ง100กว่าคนนะคะพี่ออนไม่สามารถจะสอนบทก็บอกพี่ออนหนูอยากแชทกับผู้ชายบางคนพี่ออนหนูอยากจะได้คำปลอบใจฝรั่งพี่ออนหนูอยากได้คำจีบฝรั่งพี่ออนหนูอยากได้คำพูดไปคุยกับหมอกับด็อกเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนหนูอยากได้การรายงานตัวจะรายงานตัวอย่างไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะบางคนก็บอกพี่ออนคะหนูอยากทำให้เขารักหนูจะทำยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมีบทนึงที่พี่ออนจะสอนเป็นบทที่ผู้ชายจากอิตาลีคนจากอิตาลีเขาส่งเมสเซจมาเข้ามาเป็นครั้งแรกเวลคัมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเขาส่งเมสเซจมาหาพี่ออนบอกว่าเขาเป็นผู้ชายมาจากประเทศอิตาลีแล้วอิตาลีนะอิตาลีนะคะแล้วสอนสัมภาษณ์งานได้ไหมคะสอนสัมภาษณ์งานได้ไหมคะงานคุณประเภทอะไรนะคะก็น่าจะได้แต่คุณก็เข้าหลังไมค์ก่อนนะคะว่าประเภทอะไรพี่ออนจะได้สอนถูกนะคะคุณเข้าหลังไมค์กับพี่ออนได้เลยว่าคุณงานประเภทอะไรเพราะพี่จะต้องทำรีเสิร์ชก่อน
พี่จะต้องรู้ว่าก่อนงานคุณเกี่ยวกับอะไรคุณจะต้องรู้ละเอียดในตรงนั้นถ้ารับสัมภาษณ์งานคุณจะต้องศึกษาโรงงานมาว่าเขาเป็นอย่างไรเขาแข็งตรงไหนเขาอ่อนตรงไหนในโรงงานในบริษัทงานที่พวกคุณที่คุณเข้าคุณจะต้องบอกรายละเอียดว่าบริษัทเกี่ยวอะไรอะไรคุณต้องทำรีเสิร์ชทางออนไลน์มาซะก่อนคุณต้องรู้จักกับบริษัทซะก่อนก่อนที่คุณจะไปสัมภาษณ์นะคะคุณถึงจะได้ใจเขานะคะถ้าเกิดเขาไม่รู้จักคุณเขาอาจจะถามคุณกว้างขวางแต่ถ้าเขารู้จักคุณถ้าคุณไปฝึกงานแล้วเขาชอบคุณเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลนะคะหากคุณไปฝึกงานกับเขาแล้วเขาชอบคุณคุณไม่ต้องกังวลเลยยังไงเขาก็รับคุณแต่หากเขาไม่รู้จักคุณนะคะคุณจำเป็นมากที่จะต้องศึกษาความเป็นไปของบริษัทเขาซะก่อนนะคะฮัลโหลพี่อ้นฮัลโหลอีกแล้วพิมพานWelcome to another world another of my world I guess นะคะโอเคเดี๋ยวพี่ออนจะขอเล่าย่อๆไอที่พี่ออนจะสอนนักเรียนพี่ออนนะคะเรื่องผู้ชายจากอิตาลีนะคะเขาส่งเทคมาหาพี่ออนเขาบอกว่า hello my name blah 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 นะคะ I'm from Italy so ฉันอายุ38ปีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาเลยบอกว่าแต่กฎของฉันเขาบอกว่ากฎของฉันมีอยู่ว่าการที่ฉันจะคุยกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งฉันจะต้องมีการกระทำ masturbation มันบอกอย่างนี้นะคะ masturbation คุณรู้ไหมมันแปลว่าอะไร masturbation มันแปลว่าการช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าพี่ออนนะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าการ greeting ของฉันเนี่ยแบบการทักทายของฉันเนี่ยเป็นการที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าผู้หญิงเป็นครั้งแรกเขาพูดอย่างนี้นะคะพี่ออนก็เลยบอกว่าหากคุณทำอย่างนั้นฉันจะบล็อกคุณใน1วินาทีพี่ก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นมารยาทของโลกนะคะคนอิตาเลียนเลยพี่ก็พูดอย่างนี้หากคุณอยากจะคุยกับฉันคุณต้องมีมารยาทของโลกซะก่อนนะคะพี่เลยพูดอย่างนี้นะคะพี่ก็เลยตอบกลับไปเลยหรอเด็กคนนั้นไม่กล้าช่วยเหลือตัวเองต่อหน้าพี่ออนเลยเพราะพี่ออนด่าเขานะคะพี่ออนก็สอนเขาเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากเรียนภาษาอังกฤษพี่ออนบอกว่าคนอิตาเลียนเนี่ยเขาจะไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เขาอยากเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนพี่เลยบอกว่าถ้ายูอยากเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนไม่ต้องมาโชว์น้องชายยูกับฉันฉันให้อภัยคุณนะถ้าคุณไม่โชว์น้องชายคุณฉันถือว่าฉันเป็นคนแฟร์นะเพราะเพจฉันมันเพจใหญ่นะคนจะไปจะมาฉันก็ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีนกมีหนูมีปูมีแปลกมาอาศัยอยู่ในเพจของฉันเพื่อนแฟนเพจฉันมีตั้ง 5,000 คนนะคะยูอยากจะไปมองหาใครสวยๆก็ได้คุณอยากจะไปคุยกับใครก็ได้เพจฉันมันก็ไม่ต่างกับต้นไม้ใหญ่ที่มีนกหนูปูปีกมาอาศัยหากคุณอยากอาศัยในเพจฉันอย่ามาโชว์น้องชายคุณใส่ฉันเดี๋ยวฉันจะบล็อกคุณให้ดูพี่ก็เลยพูดอย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าโชว์น้องชายเขานะคะชอบเสื้อคุณดีออนสวยค่ะขอบคุณนะคะของ BB นะคะพี่ออนใส่เสื้อผ้ายี่ห้อ BB ซะส่วนใหญ่เลยนะคะที่ใส่ที่พวกคุณเห็นบ้าๆบอๆเนี่ยมาจากร้าน BB ทั้งนั้นเลย BEBE นะคะเสื้อผ้าบ้าๆบอๆมาจากร้าน BB ทั้งนั้นเพราะว่าพี่ออนชอบใส่เสื้อผ้าบ้าๆบอๆนะคะมันสะใจดีนะคะฮัลโหลค่ะพี่ออน How are you I'm great thank How are you โอเคนะคะตอนนี้ก็มี92คนแล้วใกล้แล้วนะถ้าถึง100เมื่อไหร่พี่ออนพูดเมื่อนั้นนะคะซึ่งเสื้อเก๋มากขอบคุณค่ะซึ่งพี่ออนก็จะเอาเรื่องนี้แหละไปสอนแฟนเพจพี่ออนถ้าพวกคุณเจอผู้ชายแบบนี้คุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไรอะไรประมาณนี้หากคุณเจอผู้ชายรามกที่สุดหล่อแล้วนี่เขาเป็นผู้ชายรามกแต่เขาหล่อแล้วหน้าที่การงานดีอะไรประมาณนี้คุณจะทำอย่างไรนะคะคุณอย่าเพิ่งไปบล็อกเขานะคะคนหล่อๆเนี่ยถ้าเขาเอามาโชว์ก็ดูไปเถอะค่ะเพราะอะไรเขามั่นใจตัวเองว่าเขามีของดีค่ะคุณคิดไหมคะคนที่ไม่มีของดีจะกล้าโชว์ได้อย่างไรใช่ไหมคะคนที่ไม่มีของดีจะกล้าโชว์คุณได้อย่างไรคุณจะไปโทษฝรั่งฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะเขาชอบโชว์คุณดูผู้หญิงไทยสมัยนี้มีใครไม่โชว์มั่งขอโทษค่ะใน Facebook นี่แหละค่ะสมัยนี้ถ่ายชุดว่ายน้ำกันทั้งนั้น
จะไปโทษฝรั่งเลยค่ะพวกคุณก็เหมือนกันใช่ไหมคะคนไทยทั้งหลายตัวเองมีอะไรดีก็อยากอวดชาวโลกฝรั่งเขามีอะไรดีเขาก็อยากอวดสาวของเขาก็แค่นั้นเองนะคะอย่าไปตัดพ้อต่อว่าเขาถ้าเกิดเขานิสัยดีหล่อเหลาหน้าที่การงานดีก็เก็บเขาไว้นะคะเขาอาจจะเป็นสามีคุณในอนาคตก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมคะนะคะอย่าเพิ่งไปต่อว่าต่อขานเขานะคะหากเขาหล่อหล่อแล้วเขาก็รักเราด้วยหน้าที่การงานเขาก็ดีนะคะคุณจะรู้ได้ยังไงก็อาจจะมาเป็นตีไฟโอ้โหไอ้บักอันนี้เป็นตะสังเนาะอยู่ๆก็มาโชว์น้องชายให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะหนุ่มไทยก็ชงหนักกว่าฝรั่งขอบคุณจริงๆเลยที่คุณช่วยเหลือตอนไอ้กล้องอะนะทำได้แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะนั่นสิตอนที่พี่เป็นตำรวจนะพี่ไปวิ่งที่บึงแก่นนครน่ะโอ้โหนอนอยู่เล่นของตัวเองอ่ะพี่บอกมึงจะบ้าหรือไงฉันเป็นตำรวจนะเว้ยพี่ก็พูดอย่างเงี้ยพี่ก็ยืนดูแม่งเลยมันก็ไม่กล้ามันอายแล้วคราวนี้เพราะมันก็มีคนมาด้วยมันก็มีผู้ชายผ่านมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเราไม่ต้องไปอายไปวิ่งหนีมันกลัวพอเราวิ่งหนีไอ้พวกนี้เป็นโรคจิตไงมันจะมีความสุขเราก็ยืนดูมันซะเลยโอ้กอดเล็กนิดเดียวอ่ะของแมวยังใหญ่กว่าอีกอะไรประมาณนี้เลยนะคะพูดไปอย่างนั้นเลยแต่ต้องพูดตอนที่มีคนอยู่หลายๆคนนะคะอย่าพูดคนเดียวนะพูดถูกใจมากนะคะ Hello pretty Hello how are you ชอบฝรั่งดำค่ะพี่ออนชอบฝรั่งดำก็ไม่แปลกนะคะฝรั่งดำหล่อๆก็เยอะนะพี่จะบอกให้เป็นหมอก็เยอะนะฝรั่งอ่ะหล่อๆก็มีนะเวลาฝรั่งไอ้ฝรั่งดำหล่อนี่มันหล่อโคตรเลยนะผิวมันนี่เกลี้ยงเชียตัวก็ยาวๆเอออะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนค่อนข้างจะเป็นคนขี้ดื้อนิดนึงนะคะน้องๆชอบฝรั่งอยากได้สามีรูปร่างในแบบโอ้ god อย่างนี้ก็ต้องนะอันนี้มันบุญใครบุญมันซะแล้วล่ะนะไม่รู้จะว่าอย่างไรยินดีครับพี่ขอบคุณนะคะบอกว่าอยากได้สามีฝรั่งหล่อๆอันนี้คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะเนี่ยเกตเขาชื่ออะไรเนี่ยเกตมานีเหรอเกตมานีโอ้เกตมานีขอโทษค่ะเป็นเกตมานีเกตมานีเนาะภาษาไทยเนาะพี่ดีออนคุยสนุกมากโอ้เนาะก็พี่อ่อนก็เป็นคนแบบนี้แหละง่ายๆสไตล์ดีอ่อนมีอยู่คนเดียวในโลกนะคะอยากได้แฟนฝรั่งอยากได้แฟนฝรั่งค่ะอยากได้แฟนฝรั่งก็ติดต่อพี่ป้อมนะคะดูเพจข้างล่างเลยนะคะน้องๆมีที่พี่โพสต์ว่าเป็นพี่ป้อมอ่ะมีรูปพี่ป้อมอุ้มเด็กอะค่ะที่อยู่กับแฟนอยู่กับแม่แฟนเขาน่ะอยากได้สะใภ้ฝรั่งค่ะอยากได้สะใภ้ฝรั่งโอ้อันนี้ลูกชายคุณจะต้องชั่วโมงบินสูงนิดนึงนะคะฝรั่งเขาค่อนข้างจะเลือกฝรั่งเหมือนกันซะส่วนใหญ่นะคะมันมีเพื่อนพี่ออนคนหนึ่งพี่พูดไม่อายนะน้องๆก็อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องลามกนะเพราะว่าเพจพี่ออนมันก็คือฝรั่งนะไทยๆฝรั่งแล้วพี่ออนไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะพี่ออนค่อนข้างจะอยู่แต่กับเพื่อนฝรั่งนิสัยใจคอพี่ออนก็เลยแบบเพี้ยนๆนะคะเพื่อนพี่ออนเป็นพยาบาลคนที่ตัวตุ้ยๆผมทองๆที่ถ่ายรูปกับพี่ออนบ่อยๆอ่ะพี่ออนเลยถามว่าอยู่ชอบผู้ชายเอเชียนไหม No why ก็พูดอย่างเงี้ยพวกคุณไปคิดเอาเองนะคะพวกบอก Do you like Asian man No why พูดอย่างเงี้ยไปคิดเอาเองนะคะพี่ออนจะไม่ตอบให้พวกคุณนะคะเขาบอกอย่างนี้อันนี้พวกคุณไปคิดเอาเองอย่างหนูฝรั่งเขาจะเอาไหมคะคุณถามใครไม่ได้ค่ะบนโลกใบนี้ไม่มีใครตอบได้เลยนอกจากคุณลองไปศึกษาคุณลองไปหาดูนะคะอันนี้พี่ก็ตอบคุณไม่ได้มีคนเดียวอยู่บนฟ้าที่ตอบคุณได้คนอยู่บนฟ้าบอกว่าต้องหาดูต้องลองดูคำตอบอยู่ตรงนั้นไม่ลองไม่รู้อันนั้นคือคำตอบนะคะฝรั่งจากอเมริกาเข้ามาคุยด้วยทางเฟซบุ๊กเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาไม่หลอกเรามันดูไม่ยากค่ะ
ถ้าเขาใช้เวลาคุยกับเราตั้งนานนะคะ 5-6 เดือนหรือเป็นปีเนี่ยคนจริงนะคะแต่ถ้าไอ้คนหลอกลวงเนี่ยมันมาคุยกับคุณอยู่ประมาณเดือน2เดือนมันก็จะบอกรักคุณเป็นบ้าเป็นหลังขอแต่งงานคุณอย่างนู้นอย่างนี้พอแต่งงานกับคุณเสร็จก็หลอกลวงว่าขายบ้องขายบ้านขายนู่นขายนี่จะไปตั้งธุรกิจที่ประเทศไทยตั้งไปตั้งมาส่งของไปให้คุณก่อนยังไม่ได้ไปหาคุณเลยอย่างนู้นอย่างนี้ของพอไปถึงประเทศไทยแล้วมีข้อบกพร่องอย่างนู้นอย่างนี้ลืมบัตร ATM บัตร ATM หายกระเป๋าตังค์หายอะไรประมาณนี้ของที่ส่งไปให้คุณเป็นมูลค่ามหาศาลคุณต้องจ่ายภาษีอย่างนู้นอย่างนี้พึงระวังนะคะคุณดูโดนหลอกแน่นอนตรงนี้จำเอาไว้นะคะหากคุณอยากรู้ฝรั่งหลอกหรือไม่หลอกคุณดูตรงไหนหากมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องตกรถมั่งไปหาคุณที่ประเทศไทยนั่งแท็กซี่กระเป๋าตังค์หายมั่งอย่านะคะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดหากคุณเจอแบบนี้นะคะโอ้โทรไปหาคุณ Honey I lost my walletin the taxi หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็บอกว่า Honey it's okay go to the police station บอกมันอย่างเงี้ยตอนนี้คุณอยู่ใกล้ police station ตรงไหนสวนลุมเหรอไปที่สวนลุมเลยนะสถานีตำรวจตอนนี้อยู่บางนาก็ไปสถานีตำรวจบางนาฉันจะไปหาคุณที่นั่นแล้วฉันจะไปรับคุณที่สถานีตำรวจฉันจะโทรไปที่สถานีตำรวจเดี๋ยวนี้บอกเขาอย่างนี้เลยนะคะคุณอย่าไปหลงเชื่อมีผู้หญิงไทยมีผู้ชายไทยเป็นนางนกต่อนะคะพยายามศึกษาให้ดีๆนะคะฝรั่งที่มีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวข้องเกย์ฝรั่งชอบเกย์ไทยไหมครับเกย์นี่เป็นอะไรอ่ะเกย์เป็นผู้ชายกับผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าสาวประเภท2นี่เป็นเกย์หรือเปล่าสาวประเภท2เขาเรียกอะไรอ่ะนั่นแหละเขาเอาสาวประเภท2อ่ะคือผู้ชายกับผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงอ่ะนั่นแหละคือเขาชอบแบบนั้นแต่ผู้ชายนี่พี่ป้อมเขาบอกเขาไม่รับนะคะพี่ออนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรนะไอผู้ชายที่อยากเป็นผู้หญิงแล้วแปลงเพศแล้วยังไม่แปลงเพศเนี่ยแล้วก็บางคนก็แปลงไม่แปลงเพศแล้วมีนมอะไรพวกเนี้ยนะคะอันนั้นคือพี่ป้อมเขารับคนประเภทนี้นะคะอีกไม่กี่เดือนฝรั่งจะมาค่ะคนรัสเซียเขามาก็ดีนะคะคุณจะต้องทำตัวให้มันพี่ออนบอกไว้ก่อนว่าจีบฝรั่งอ่ะนะแลดเข้าไว้อยากได้สามีเชื่อพี่ออนจีบฝรั่งแลดเข้าไว้หากอยากได้สามีจำคำนี้หากจะไปหนุ่มๆเหนียมๆนะมันอาจจะไม่ได้นะคะฝรั่งอ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายๆเปิดเผยเป๊ะๆเลยฝรั่งไม่ปิดไม่บังนะคะเรื่องเซ็กเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฝรั่งหากพวกคุณยังจะมาคิดเรื่องเซ็กเป็นเรื่องอับอายขายขี้หน้านะชาตินี้คุณจะได้สามีหรือเปล่าคนไทยมันก็ยังมีอะไรกันฝรั่งมันก็คนเหมือนกันนะคะคุณต้องคิดแบบนี้นะคะคนไทยบางคนออกเดทด้วยกันไม่เท่าไหร่ก็ยังมีอะไรกันมันก็ไม่ต่างกันคนเหมือนกันนะคะสะกดด้วยคอควายนอนหนูเหมือนกันนะคะฉะนั้นคนชาติไหนก็เหมือนกันหากมีความรักเข้ามาเมื่อไหร่ความใคร่เข้ามาทันทีนะคะพี่ออนจะบอกไว้ก่อนนะคุณอย่าไปคิดว่าฝรั่งมันเซ็กอย่างนู้นอย่างนี้นะคะคุณดูนะคะบ้านนี้แต่งงานมา15ปีนะคะสามีกับภรรยานอนคนละห้องนะมันไม่เสมอไปนะคะว่าฝรั่งจะเซ็กจัดนะคะมันอยู่ที่คนนะคะพวกคุณจะต้องแยกให้ออกพี่เข้าใจว่าพวกเราโดนปลูกฝังอย่างนั้นว่าฝรั่งเป็นประเทศฟรีเซ็กมันจะฟรีเซ็กเขาก็ไม่ได้มาทำประเจิดประเจอโอเคแต่เรื่องจูบเรื่องหอมมันเป็นปกติของฝรั่งมันเป็นธรรมเนียมของเขาเวลาเขาจะจากกันไปเขาก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บกันอย่างนี้จุ๊บฮันนี่โอเคบายเขามาถึงบ้านHoney, I'm home. มันเป็นประเพณีของเขาบ้านเราเจอหน้ากันสวัสดีค่ะมันก็เป็นประเพณีของเราแต่บ้านเราบ้านเขาเจอกันก็อย่างถ้าเพื่อนของเขาเป็นผู้ชายเจอพี่ออนปุ๊บเขาก็จะมาจูบถ้าเพื่อนสามีพี่ออนเจอพี่ออนปุ๊บเขาก็จะมาจูบแก้มพี่ออนปุ๊บสองข้างนะคะอันนี้เป็นประเพณีของเขานะคะเราจะไปอย่างนู้นเราจะไปตำหนิพวกเขาไม่ได้เพราะว่าประเพณีของไทยทำไมเราถึงรักประเพณีของเราเขาก็ต้องรักประเพณีของเขาเหมือนกันฉะนั้นเราเรียนเราเกิดจากคนละสถานที่หากเราอยากมีสามีฝรั่งเจอกันครึ่งทางนะคะพี่ออนจะบอกให้มันไม่มีใครได้ทางใดทางหนึ่งแน่นอนนะคะตัวคุณเองได้ใจคุณเองไหมHell no นะคะคุณยังทะเลาะกับตัวคุณเองเลยวันกลับไปนั่งนึกดูนะว่าคุณทะเลาะกับตัวเองอย่างไรโอ้ฉันชอบคนนี้หล่อดีโอ้ยฉันไม่หล่อเพราะฉันเฮ้ยมันหล่อดีฉันชอบไปโอ้ยไม่ชอบหรอกมันจนเห็นไหมคุณก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ดีพอเจอคนรวยโอ้ยฉันไม่ชอบไอ้คนนี้แก่หัวล้านคุณก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ดีเจอคนรวยฉันอยากได้คนหล่อรวยไปเจอคนรวยก็โอ้ยไม่เอาอ่ะแก่หัวล้านด้วย
พอเจอคนหล่อโอ้ยไม่เอาอ่ะรวยก็ไม่รวยอ่ะเป็นไงทะเลาะกับตัวเองตามเคยตามปกติมีใครบนโลกใบนี้ที่ได้ดั่งใจคุณไหมไม่มีแม้แต่ตัวคุณเองนะคะฉะนั้นคุณจะต้องเจอกับทุกคนครึ่งทางนะคะพี่อ่อนคะในกรณีที่เขาส่งของมาให้มีเลขพัสดุมีข้อความบอกเมลว่าถึงแล้วแต่มีข้อความหนึ่งว่าให้จ่ายค่าภาษีค่าดูพัสดุค่าส่งให้เราโอนตังประมาณ350 US ของส่งมาจากสหรัฐมันจริงไหมพี่ออนไม่นะคะอย่าส่งเงินเด็ดขาดมันมีนางนกต่อเขาไอ้พวกหานี่มันสร้างเรื่องเก่งมากนะคะมันสามารถที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมามันมีอีป้าคนหนึ่งมันป่วยนะคะมันบอกมันจะตายภายใน2 เดือนนะพี่ก็ขอให้มันตายจริงๆนะคะมันบอกเป็นโรคมะเร็งมันจะตายใน2 เดือนถ้ามันตายได้พี่ขอให้มันตายคืนนี้เลยนะคะอีป้าคนนั้นมาหลอกมันบอกมันเป็นมะเร็งมันจะตายอยู่ภายใน2 เดือนมันมีสมบัติ5,000 ล้านเหรียญสหรัฐมันจะส่งมาให้พี่ออนตอนนี้พี่หาข้อความไม่ได้เพราะพี่บล็อกมันแล้วข้อความมันหายแต่พี่จะไปหาอีกทีนึงนะคะพอพี่บล็อกมันข้อความมันก็หายไปพี่ก็เสียดายมากพี่ไม่ได้ก๊อปเอาไว้มันก็เขียนมาเลยว่าทรัพย์สมบัติมันต้องมี5,000 ล้านเหรียญสหรัฐมันจะยกให้พี่ออนทั้งหมดมันบอกว่าพี่ออนเป็นบุคคลที่สวรรค์เลือกเป็นก๊อดเลือกมามันว่าพี่ออนช่วยเหลือคนอะไรประมาณนี้พี่ก็เลยแกล้งคุยกับมันโหฉันโชคดีอย่างนู้นอย่างนี้มันส่งมาหมดเลยนะคะทุกอย่างส่งมาคุณรู้ไหมคะแบงค์แมเนเจอร์อีเมลก็ส่งมาที่อยู่ของไฟเดลิตี้ของแบงค์ส่งมาหมดเลยเป็นข้อความที่จริงทั้งหมดเลยแต่ที่ไหนได้อันนั้นคือหลอกนะคะมันสร้างขึ้นมาหลอกพวกคุณได้นะคะหากคุณโทรไปไอ้คนนั้นก็จะบอกว่า I am a bank manager blah 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 คุณรู้เหรอคะว่ามันที่ไหนฉะนั้นคุณจะต้องมีการสืบสาวราวเรื่องซะก่อนไม่มีคนบ้าที่ไหนก็จะเอาเงินไม่คุณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรอกค่ะอีป้ามันก็เวอร์มันคิดว่าพี่อ่อนเชื่อมันพี่อ่อนก็คุยกับมันที่จะหลอกเอาข้อมูลเท่านั้นนะคะเพราะว่าพี่ดิออนอยากรู้ว่าอีป้านี้มันมายังไงแต่พี่ได้รูปเขามานะพี่ถ่ายรูปเขาว่าเขามีหมอมานอนมันมาเฝ้าเขาใกล้ใกล้เตียงเขาก็บอกอีสองเดือนฉันจะตายฉันอยากจะยกสมบัติ5,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้คุณเพราะคุณเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์พี่ก็เลยว่าดิฉันจะต้องทำยังไงคะโหดิฉันโชคดีจังเลยโหพระเจ้าขอบคุณมากโอ้ฉันอยากรู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงอะไรยังไงเขาก็ส่งเลขที่บัญชีส่งอีเมลมาทุกอย่างให้พี่ออนแล้วก็ส่งบัญชีให้พี่ออนส่งบัญชีไปเพื่อจะได้โอนรับเงินแล้วให้พี่ออนโทรไปติดต่อแมเนเจอร์แบงก์อย่างนู้นอย่างนี้โทษทีค่ะฮะนะโดนหลอกสุดยอดเลยค่ะคุณออนคุณเป็นคนที่ปรึกษาสุดยอดโอ้อ่านไม่ทันนะคะสวัสดีค่ะพี่ครับพี่ออนพี่ครับพี่ออนมีครับพี่ออนผู้หญิงคนนั้นโอ้ who is ผู้หญิงคนนั้นน่ะใครอ๋อมีครับพี่ออนผู้หญิงคนนั้นสวัสดีค่ะพี่ออนฝรั่งชอบสาวประเภท2ที่แปลงเพศหรือไม่แปลงทั้ง2ค่ะทั้ง2เลยแปลงกับไม่แปลงได้หมดนะคะขอให้เป็นสาวประเภท2นะคะแปลงหรือไม่แปลงอนาคตคุณก็แปลงได้อยู่แล้วนะคะมันไม่มีอะไรแปลกนะขอให้คุณมีใจว่าเป็นประเภท2เท่านั้นพี่ป้อมก็รับคุณแล้วนะคะหนูก็เคยเจอค่ะค่ะบอกแล้วไอ้บ้าเนี่ยให้มันตายตายพี่ออนถึงบอกไงถึงแช่งมันตายภายใน1ในคืนนี้ไงไอ้บ้าไอ้เห็นแก่ได้ไอ้พวกเนี้ยมันนรกส่งมาเกิดเนี่ยชอบเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านอยากให้มันตายหมดนะเวลาพี่เล่นกับสแกมเมอร์นะใจพี่นะโอ้ยอยากฆ่ามันเลยเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสแกมเมอร์ไงใจเรารู้อยู่แล้วไงแต่เราก็ข่มใจที่จะคุยกับมันอะไรประมาณเนี้ยนะคะพี่ยังเคยเล่นกับสแกมเมอร์เล่นไปเล่นมาพอเราไม่สนใจมันว่ายังไงมันมาด่าเราว่าไอ้นั่นของคุณน่ะเคยโดนนะมันโดนถามพี่ออนว่าไอ้นั่นของคุณน่ะเคยเดินไหมเคยโดนไหมมันพูดอย่างเงี้ยพี่ก็เลยถามว่าแล้วของแม่คุณล่ะเคยโดนไหมล่ะทำไมคุณถึงได้ออกมาเดินอยู่บนนี้ได้แม่คุณไม่โดนเหรอคะหากคุณแม่คุณไม่โดนคุณเกิดได้อย่างไรพี่ก็เลยว่างี้พี่ก็เลยบล็อกมันนะคะนะเที่ยงตรงยังอยู่ค่ะเที่ยงตรงยังอยู่I don't know ผมสนใจอยากได้แฟนฝรั่งติดต่อพี่ออนยังไงครับสนใจอยากได้แฟนฝรั่งหากเป็นอยากได้แฟนฝรั่งเป็นผู้หญิงลำบากหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่มีค่ะมันหายากแต่ถ้าคุณเป็นสาวประเภท2อันนี้ไม่ได้หมายถึงนะอันนี้แค่ยกตัวอย่าง
คุณก็ติดต่อพี่ป้อมนะคะติดต่อมิเชลป้อมยังไงคุณก็เข้าหลังใหม่แล้วกันตอนนี้พี่ออนทำอะไรไม่ได้นะคะที่พี่ออนที่น้องปุ้ยเขาโพสต์เอาไว้นะคะว่าใครสนใจไปใครสนใจ go inter นั่นแหละติดกดตรงรูปของผู้หญิงนั้นมันจะไปหาพี่ออนหาฝรั่งใจดีให้โลดหน่อยค่ะชนีอ้วนๆฮ่าฮ่าติดต่อพี่ป้อมนะคะพี่ออนไม่เคยหาใครนะคะพี่ออนแค่มาพูดแยก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 อยู่ตรงนี้คนที่หาคือพี่ป้อมนะคะพี่ออนมีหน้าที่แยก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 นะคะจะบอกให้นะคะแนะนำแอปคุยกับฝรั่งหน่อยแอปคุยกับฝรั่งมันก็เยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องคนนึงเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะไทยคิวปิดก็ได้นะเขาก็คุยกับฝรั่งนะไทยคิวปิดก็มีหรือว่า match.com harmony พวกนี้เสียตังค์ cherry blossom มันก็มีเยอะนะมีน้องลิซ่าบอกเคยบอกมาว่ามันมีเพจที่เขาจะคุยกับฝรั่งพี่ออนก็ลืมเข้าไปดูน้องลิซ่าส่งมาหากน้องลิซ่าอยู่ในนี่ช่วยเขียนเพจของเพื่อนน้องลิซ่าให้หน่อยนะคะเด็กๆ เขาจะได้เข้าไปเล่นกับฝรั่งนะคะเขาเรียกอะไรนะไทยคิวปิดนะคะน้องๆคนไหนที่เล่นไทยคิวปิดเนี่ยพี่ออนแนะนำไว้ก่อนว่าชั่วโมงบินต้องสูงนิดนึงนะคะเพราะอะไรคะส่วนใหญ่ผู้ชายที่ไปประเทศไทยเขาหวังอะไรคะหวังเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินเพื่อนนอนนะคะคุณจะต้องชั่วโมงบินสูงนิดนึงคุณจะต้องศึกษาผู้ชายนิดนึงหากคุณอยากจะเป็นเกิร์ลเฟรนด์แค่ฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์คุณอาจจะไม่มันอาจจะไม่แฟร์สำหรับคุณเท่าไหร่นะคะเพราะอะไรคะฮอลิเดย์เกิร์ลเฟรนด์คือเรื่องอะไรกินเที่ยวเซ็กนะคะกินเที่ยวเซ็กคือฝรั่งเวลาเขาไปฮอลิเดย์ไปเวเคชั่นผู้ชายโสดจะเป็นอย่างนั้นกินดื่มเซ็กอันนี้คือฝรั่งนะคะคุณอยากจะเสียเปรียบก็ตามใจอันนี้พี่ไม่ว่านะคะดูให้ดีๆนะคะคนฝรั่งจะไปประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้เขาจะไม่ไปเที่ยวตามพัทยาตามภูเก็ตอะไรแล้วนะเพราะอะไรเขาหาไปตั้งแต่ตอนนี้นะคะเขาหาคู่นอนไปตั้งแต่ตอนนี้พวกคุณก็ต้องระวังนะคะหากไม่มั่นใจก็อันนะแต่ก็ยังว่านั่นแหละgirlfriend holiday ก็อาจจะเป็น girlfriend for life ก็ได้นะคะมันอะไรมันเอาแน่นอนไม่ได้นะคะholiday girlfriend ก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนกินใครจะไปรู้เพื่อนเที่ยวเพื่อนกินถูกใจกลายเป็นเพื่อนตายก็ได้นะคะนะคะเขาเรียกว่า holiday girlfriendหรืออาจจะเป็น girlfriend holiday หรือจะเป็น girlfriend for life นะคะแต่งงานกันไปเลยจนตายนั่นคือ girlfriend for life มันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะคะชีวิตของคนฉะนั้นก็คือดวงใครดวงมันทำอะไรก็ต้องดูพิจารณาดูดีๆนะคะชั่วโมงบินต้องสูงนิดนึงหากใครเล่นไทยคิวปิดนะคะมันมีคนทำงานดีๆทั้งนั้นแหละหมอหมาพยาบงเอ้ยหมอลอเยอร์อะไรมีหมดนะคะแต่พวกคุณจะต้องชั่วโมงบินสูงนิดนึงเกย์ฝรั่งเขาจะจริงใจมั้ยครับพี่ตอนนี้คุยกับหนุ่มสวิตผสมไม่เคยมีแฟนด้วยจะไปต่อดีเปล่าพี่ออนผมไม่มีประสบการณ์อย่ากลัวสิคะคุณเป็นผู้ชายคุณกลัวอะไรคุณมีอะไรเสียหายเหรอคะไม่มีประสบการณ์ร้วนๆค่ะคุณอยากรู้คุณต้องสู้ต่อไปอันนั้นคือคำตอบนะคุณมีโอกาสคุณเล่นไปเถอะคุณเสียหายตรงไหนไม่เสียหายเลยคุณเป็นเพศพิเศษนะคะอยากทำอะไรทำไปเลยเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะคะน้องนะอย่าไปคิดมากอย่าไปกลัวนะกลัวมันไม่มีอะไรดีมีแต่ทำให้เรากลัวอยู่แค่นั้นเราต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าเรียนกล้ารู้นะคะพี่ดิออนคะมีฝรั่งที่ภูเก็ตมาขออยู่ด้วยนุชถามเขาว่าสถานะไหนเขาบอกว่าเพื่อนหนูงงเลยอย่านะคะฝรั่งนี่เพื่อนคือเพื่อนจริงๆนะคะหากเขามาอยู่กับคุณแล้วเป็นเพื่อนคุณก็คือเพื่อนเพื่อนกับฝรั่งนี่คืออะไรคะแฟน with benefits นะคะ friend with benefits แฟน with benefit คืออะไรคะเพื่อนที่สามารถฟักเพื่อนได้นะคะเพื่อนที่สามารถฟักเพื่อนได้อันนี้คือเพื่อน friend with benefit หรือเพื่อนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียแต่ไม่มีสิทธิ์ไปตามล้างไม่มีสิทธิ์ไปตามง้อตามงอนไม่มีสิทธิ์ไปทะเลาะเบาะแว้งหรือหึงหวงนะคะหากว่าเพื่อนก็คือเพื่อนฝรั่งคุณต้องดูคำพูดให้ดีๆนะคะหากเป็นเกิร์ลเฟรนด์เมื่อไหร่เรื่องใหญ่เมื่อนั้นนะคะสำหรับฝรั่งคุณดูให้ดีๆนะหากเขาบอกว่า you are my girl you are my girlfriend นั่นแหละคุณมีสิทธิ์หึงได้ 100% หากคุณเป็นแค่เพื่อน benefit คุณมีสิทธิ์เป็นfuck buddy นะคะคุณรู้จักคำว่า fuck buddy มั้ยคะ fuck buddy แปลว่าคู่ขานะคะจำเอาไว้นะคะน้องๆ อันนี้พี่ออนไม่ได้พูดไม่ดีนะคะมันเป็นจริงๆอันนี้คือฝรั่งนะคะหากว่าเพื่อนแต่เพื่อนนอนด้วยกันได้มันจะต่างอะไรจาก fuck buddy นะคะคู่นอนนะคะน้องๆ นะจำเอาไว้มีไทยเลิฟลิงด้วยค่ะค่ะไทยเลิฟลิงก็ต้องพยายามอะไรที่เป็นไทยๆเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยพวกคุณจะต้องระวังนะคะฝรั่งมันไปเนี่ยมันหาคู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะหากไปประมาณกรุงเทพ3วันไปภูเก็ต4วันไปพัทยา3วันน่ะพึงสังวรหากมันรักคุณมันไปหาคุณคนเดียวจบนะคะหากเขาบอกฮันนี่ฉันจะไปหาคุณ3วันแล้วฉันจะไปพัทยาต่อฉันจะไปภูเก็ตพึงสังวรความรักมันจะไม่จอดหลายป้ายความรักมันจะแป้มยิงเข้าตรงหัวใจปั้งเลยแค่นั้นฉันจะไปหาคุณคนเดียว I love you so much I love you more than anything I love you more than you know You are my world You are my everything นี่คือความรักมันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่บอกฮันนี่ฉันจะไปหาคุณที่กรุงเทพ3วันฮันนี่ฉันจะไปภูเก็ตอีก3วันฉันจะไปพัทยาอีก3วันอันนี้นะคะพึงสังวรเอาไว้พี่ออนบอกแล้วความรักยิงตรงแป้งเลยยิงปั้งตรงหัวใจเป้งเลยไปหาคนเดียวจบอันนี้คือความรักคุณต้องดูให้ดีๆนะคะกับฝรั่งสมัยนี้เขาหาผู้หญิงง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะหากคุณชั่วโมงบินสูงเท่านั้นคุณถึงจะได้ฝรั่งมาครองสมัยนี้เพราะว่าฝรั่งมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้โง่นะฝรั่งมันรู้วิธีหาคู่นอนแล้วสมัยนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปพัทยาพัดพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันก็เริ่มรู้แล้วว่าผู้หญิงไทยชอบมันก็ไม่ได้โทษผู้หญิงไทยตอนนี้มันทั่วโลกมันมีอินเทอร์เน็ตไงมันเข้ากันทั่วโลกเขาจะไปฟิลิปปินส์เขาก็ไปหาฟิลิปปินส์เขาจะไปญี่ปุ่นเขาก็ไปหาคนญี่ปุ่นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเขาจะไปลาวเขาไปหาผู้หญิงลาวเขาจะไปพม่าเขาก็ไปหาผู้หญิงพม่านะคะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฝรั่งเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่จำเป็นจะต้องเที่ยวบาร์อย่างเดียวแล้วนะเพราะอะไรก็เพราะอินเทอร์เน็ตไงอินเทอร์เน็ตมันทำให้โลกมันเปลี่ยนไปนะคะเก่งมากค่ะน้องออนได้ความรู้ดีมากขอบคุณนะคะในกรณีที่เราจะไปเรียน Barber Academy จะขอวีซ่าประเทศไหนประเภทไหนคะอันนี้คุณจะต้องขอวีซ่าเป็นประเภทนักเรียนหรือเปล่านะคะคุณจะต้องติดต่อโรงเรียนพวกนี้ไว้ก่อนนะคะดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะดิฉันก็ไม่เพิ่งเจอคำถามแรกคุณเป็นคนแรกนะคะดิฉันไม่แน่ใจเลยพี่พูดถูกค่ะพี่ออนชอบพี่ดิออนค่ะขอบคุณนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ออนให้ความรู้มากมายขอบคุณนะคะใช่ค่ะมา2อาทิตย์อยู่กับเราคนเดียวเราติดงานเขาก็ไปภูเก็ตก็รอไปพร้อมเราติดงานเขาก็รอค่ะไปภูเก็ตรอไปพร้อมกันอันนี้คือความรักค่ะแต่ถ้าเขารอคุณไม่ได้แล้วฉันไปภูเก็ตนะจะไปรอคุณที่นู่นอ่ะพึงระวังนะคะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ท่านนี่ทีไรฝรั่งไม่โง่เหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่ลายอย่างพวกปากีสถานมันนิสัยยังไงคะพี่ปากีสถานก็เป็นคนแขกนะคะคนแขกค่อนข้างจะนะคุณเคยฟังสำนวนเจองูกับแขกเจอแขกกับงูให้ตีแขกก่อนไหมคะเพราะพี่ออนเป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะสำนวนนี้พวกตำรวจท่องเที่ยวใช้ย่อยบ่อยมากนะคะพี่ออนเป็นตำรวจท่องเที่ยวเก่าพวกพี่ออนจะดีลกับคนทุกชนชาตินะคะยุโรปอเมริการัสเซียญี่ปุ่นจีนทุกประเทศเพราะพวกพี่เป็นตำรวจท่องเที่ยวนะคะแขกทุกอย่างตำรวจท่องเที่ยวพูดกับพี่ออนสอนพวกพี่ออนเสมอตอนพวกพี่ออนเป็นนักเรียนตำรวจเจอแขกกับงูให้ตีแขกก่อนนะเขาพูดอย่างนี้อันนี้คุณไปคิดเอาเองนะคะพี่ออนจะไม่ขยายความนะคะได้ความรู้เยอะเลยค่ะพี่ออนขอบคุณกัสบดีค่ะพี่ดิออนฝรั่งใหญ่ครับฝรั่งใหญ่ครับผมยังกลัว
เอออันนี้กันนะน้องนะมันก็แล้วแต่คนมันไม่ทุกคนนะน้องนะมันแล้วแต่คนคือพวกเราไปกรุ๊ปปิ้งเขาว่าเขาใหญ่คนที่ไม่ใหญ่ก็มีทำไมพี่อ่อนรู้ฝรั่งไม่ใหญ่ก็เยอะแยะตะแป๊กขายองค์อยากรู้ไหมว่าชาติไหนที่ใหญ่คนดำทำไมพี่อ่อนรู้ใครตอบได้ว่าทำไมพี่อ่อนรู้ว่าฝรั่งคนนั้นใหญ่คนนี้ไม่ใหญ่อ่ะตอบสิหากคนไหนตอบได้พี่อ่อนให้เรียนภาษาอังกฤษฟรีอ่ะทอดหน้าอ่ะตอบเร็วคนแรกเพราะทำไมพี่อ่อนถึงรู้ว่าฝรั่งคนนั้นก็ใหญ่ฝรั่งคนนี้ไม่ใหญ่ฝรั่งชาตินั้นใหญ่แขกใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ใครตอบได้พี่อ่อนให้เรียนภาษาอังกฤษฟรีทอดหน้าอ่ะหรือคอร์สนี้ก็ได้เอาลงไปเลยให้เรียนฟรีอ่ะนิ้วไม่ให้โอกาสอีก5นาทีเร็วๆรีบตอบ No ทำไมเป็นพยาบาลจะไปเห็นตรงไหนอ่ะพี่ออนจะต้องให้ตอบคำตอบที่ถูกเป๊งเท่านั้นพี่ออนถึงจะทำไมพี่ออนเนี่ยพี่ออนอยู่ในห้องผ่าตัดค่ะฮ่าฮ่าคนนั้นถูกต้องเลยอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรเขาเรียนแล้วเขาเป็นนักเรียนพี่ออนแล้วคาดหน้าคุณเรียนฟรีนะคุณนิพานะคาดนี่คุณจ่ายตังค์ไปแล้วนะคนนิพานะใช่พี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดก่อนที่เราจะผ่าตัดเขาถอดทุกอย่างเลยเห็นหมดเลยผู้ชายบางคนไม่มีเจียวด้วยหน้าของสารฝรั่งอ่ะนะคะเจียวเขาไม่มีเลยมีแบบเหมือนจะเอาไปฉี่เลยอ่ะน่าสงสารมากพี่ออนพูดตรงๆเพราะพี่ออนอยู่ในห้องผ่าตัดถูกต้องพี่ออนเห็นหมดเลยก่อนจะผ่าตัดพวกพี่จะต้องเอาไอ้ prep อ่ะคอเขาเรียก claw prep อ่ะไปฆ่าเชื้อโรคตรงนั้นด้วยนะเขายกขาขึ้นแบบนี้เลยนะเขายกขาขึ้นไอ้เจียวไอ้โมเห็นหมดเลยนะคะเห็นทั้งไอ้เจียวผู้ชายเห็นทั้งไอ้โมผู้หญิงทุกอย่างเลิกตอบได้แล้วค่ะพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดก่อนจะผ่าตัดเขาถอดเสื้อผ้าออกหมดนะคะเลิกตอบได้แล้ว พี่ออนได้แล้วได้คนที่ถูกแล้วนะคะคุณชื่อคนนิพาคุณนิพานะคะคอร์สหน้าคุณเรียนฟรีนะคะเพราะว่าเขาตอบถูกนะคะงั้นก็ไม่ใหญ่ทุกคนถูกต้องไม่ใหญ่ทุกคนน้องมันเป็นแค่กรุ๊ปปิ้งมันเป็นการที่เขาเหมือนกับคนไทยฝรั่งคิดว่าคนไทยเล็กคนไทยบางคนก็ไม่เล็กบางคนก็ใหญ่ธรรมดาเหมือนกันฝรั่งบางคนก็ไม่มีเลยพี่ออนเห็นอยู่ในห้องผ่าตัดหากคุณอยากรู้ว่าชาติไหนใหญ่พี่บอกตรงๆคนดำนะพี่ออนเห็นพอเวลาเขาใส่ท่อเยี่ยวเนี่ยพี่ไม่ได้ไปทำตรงนั้นเพราะว่าหน้าพี่ไม่เกี่ยวตรงนั้นพี่เดี๋ยวยืนดูส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลกับ PA นะพี่ออนก็จะเดินหนีไม่ค่อยมาสนใจแบบนี้หรอกแต่เห็นหมดว่าเขาทำอะไรในห้องผ่าตัดนะเวลาคุณจะไปผ่าตัดเนี่ยนะแนะนำทาเล็บสวยๆหน่อยนะเขาชอบมองคนในทีมงานชอบว่าอุ๊ยคนนี้เล็บสวยอ่ะอุ๊ยดูเล็บคนนี้สิอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้มันเป็นนิสัยของมนุษย์มันชอบนินทามันชอบว่ากันที่ไหนก็เหมือนกันนะคะอันนี้พี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้มีใจอะไรแต่เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละคนมันมีปากนะคะฉะนั้นพวกคุณอย่าไปคิดว่าชาติฝรั่งใหญ่ชาตินั้นใหญ่ชาตินี้เล็กนะมันเหมือนกันทุกชาติมันผสมกันหมดเลยนะบางคนก็เล็กน้อยใหญ่เท่ากันหมดอย่าไปหาว่าโอชาตินี้อย่างนี้ชาตินั้นอย่างนั้นนะเชื่อพี่นี่พี่เห็นมาหมดอยู่ในห้องผ่าตัดเห็นทุกชนิดนะนมเล็กนมใหญ่ไอ้นั่นเล็กไอ้นั่นใหญ่เห็นมาหมดฉะนั้นอย่าไปตีเหมาว่าคนชาตินี้อย่างนี้คนชาตินั้นอย่างนั้นนะคะตามนั้นนะคะคนดำโดนทีผมของเขานี่คณาคมยูหยุดได้แล้วนะอันนี้มันเป็นเพจที่เปิดเผยนะพี่ออนดูมันเล็กจริงต้องดูมันขยายอีกทีค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นบางคนมันไม่มีออกมาเลยนะสงสารเขามันไม่มีออกมาเป็นท่อเลยมันอยู่ตรงนั้นเลยก็มีฝรั่งนี่แหละน่าสงสารจะตายคือเข้าใจไหมคนดำขนาดมันนอนเฉยๆเนี่ยมันยังเท่ากับของคนไทยอะคิดดูถ้ามันตื่นมันจะเป็นอย่างไร
เราคุยเรื่องเลิกคุยเรื่องนี้ดีกว่าถ้าเด็กๆสงสารเขาอะนะคุยเรื่องอื่นดีกว่าใช่กับพี่ออนพูดจุลงทะเบียนเรียนรอบหน้าเมื่อไหร่คะพี่ออนคือปกติพี่ออนจะสอนชุดนี้อีก3เดือนกว่าๆนะหากคุณจะอยากเรียนตรงนี้มันก็ยังทันอยู่เพราะเพิ่งสอนมาได้อาทิตย์กว่าๆสอนไป 2-3 วิดีโอนะอาทิตย์ที่แล้วไอ้เมื่อเช้านี้ก็สอนเรื่องการเป็นเด็กเสิร์ฟในอเมริกามันก็จะสอนไปเป็นเรื่องๆไปตอนนี้น้องขอเรียนเรื่องจีบหนุ่มฝรั่งแล้วพี่ออนก็จะไปสอนวิธีแลดนะสอนวิธีแลดให้แลดอะไรประมาณเนี้ยพี่จะไปสอนวิธีแลดให้แลดอะไรประมาณนี้นะคะแลดคนแลดของคนรุ่นเก่าไม่รู้มันจะเหมือนแลดของคนรุ่นใหม่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวก็ดูกันเดี๋ยวก็ดูกันไปนะคะต้องดูตอนขอแล้วเราหยุดคุยได้แล้วเรื่องเนี้ยโอเคหยุดแล้วคุยไปคุยมาเข้าเรื่องนี้ได้ไงยังไม่รู้เหมือนกันน่ะตลกมากเลยโอ้ยชอบค่ะสอนให้เนี่ยสอนวิธีแรดไปให้แรดอะไรประมาณนี้ใครจะรู้นะคะสวัสดีค่ะน้องออนสวัสดีค่ะโอเคโอเควันนี้พี่ออนอยากจะมีอะไรเล่าให้ฟังมีน้องคนประเทศลาวนะคะฟังดีๆนะสาวไทยอยากจะไปเมืองนอกนะคะสาวไทยอยากจะไปเมืองนอกนะคะชอบพี่มากเลยพูดตรงมีแต่สาระขอบคุณค่ะพักดื่มน้ำก่อนพี่ออนกำลังมันน้ำไม่ได้เอามาเลยวันนี้ลืมน้ำอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูแป๊บเดียวนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดินไปเอาน้ำแป๊บเดียวนะเพราะว่าพูดจนน้ำลายแห้งเลยอ่ะกลับมาแล้วค่ะขอโทษนะคะลงไปข้างล่างเตรียมมาแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนอันตอนนี้อายุมันแก่แล้วมันเลยจำไม่ได้ว่ามันเอาของไปวางไว้ตรงไหนนะคะฟังนะคะน้องๆใครอยากมาอยู่เมืองนอกชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่สวรรค์สร้างมานะคะสิ่งที่คุณเป็นคือสวรรค์สร้างมาสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่สิ่งที่สวรรค์สร้างมานะคะสวัสดีพี่ออนคนสวยสวัสดีค่ะขอติดตามนะคะไม่ต้องขอค่ะติดตามได้เลยชอบภาษาอังกฤษพี่ออน thank you วันนี้จะสอนพูดอังกฤษไหมคะไม่สอนค่ะเพราะว่ามีคลาสแล้วปกติภาษาอังกฤษมีคลาสไม่สอนพรุ่งนี้จะสอนไม่ได้ไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ทำยังไม่ได้เอาคลาสไปเขียนเป็นภาษาไทยมันเขียนได้จะเป็นภาษาอังกฤษคือมันยังไม่ได้แก้เป็นภาษาไทยถ้าพี่ออนสอนพี่ออนก็จะสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะบางคนก็ไม่ได้เก่งก็เลยจะคือตอนนี้ได้บทเรียนมาเยอะเลยแต่ยังไม่ได้ส่งให้น้องลูกไปเขียนภาษาไทยนะคะซึ่งมันก็เลยอาจจะต้องเป็นวันจันทร์เพราะพี่ออนหยุดอีกวันจันทร์วันนึงฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้สอนภาษาอังกฤษน้องๆ นะคะใครเป็นนักเรียนพี่ออนพรุ่งนี้พี่ออนอาจจะไม่ได้สอนพวกคุณเพราะคุณอยากให้พี่ออนสอนวิธีแรดให้พวกคุณนะพี่ออนต้องไปสร้างความแรดออกมาเป็นตัวหนังสือก่อนนะคะถึงจะส่งความแรดไปที่อังกฤษอังกฤษก็จะได้ go over grammar อังกฤษก็จะส่งแรดกลับมาที่อเมริกาแล้วก็คนอเมริกาก็ถึงจะไปเขียนเป็นภาษาไทย
ออกมานะคะเผื่อคนไหนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษจะได้เข้าใจนะคะเพราะว่าพี่ออนสอนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอ่านไทยด้วยอ่านภาษาอังกฤษเขียนคำอ่านเป็นไทยแล้วก็คำแปลเป็นไทยโดยพี่ลูลูพี่ลูลูจบปริญญาโทที่อเมริกานะคะคนที่เป็นคนที่อยู่ประเทศอังกฤษก็จบปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นนักดาราศาสตร์อะไรเนี้ยนะคะเขาเป็นนักแบบพวกนักดาราศาสตร์เขาเรียนพวกเนี้ยเขาเรียนเกี่ยวกับพวกดวงดาวอะไรพวกนี้นะคะคนนั้นอยู่อังกฤษคือพี่ออนมีทีมงาน4คนนะคะคือพี่ออนเป็นคนร่างในงานเขียนทุกอย่างแล้วส่งไปที่อังกฤษให้เขาแก้ไขแกรมมาอะไรทุกอย่างเพราะพี่ออนอยากสอนทั้งสองอยากสอนทั้งสำเนียงทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษอเมริกันพี่ออนอยากสอนทั้งสองแบบซึ่งการสอนพี่ออนจะเขียนออกมาเป็นหนังสืออย่างละเอียดแล้วจะเป็นทั้งแบบอังกฤษแล้วก็แบบฝรั่งแบบอเมริกันผสมกันไปนะคะเพราะว่าบางคนก็อยากรู้ว่าอังกฤษเป็นยังไงอังกฤษอเมริกันเป็นอย่างไรประมาณนี้นะทุกอย่างพี่ออนจะทำออกมาเป็นอีบุ๊กต่อไปนักเรียนพี่ออนจะต้องซื้ออีบุ๊กพี่ออนแล้วก็จะเอาไปเรียนแบบนี้มันจะง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมาเสียเวลาโพสต์เพิร์ดอะไรแบบนี้สมมุติว่าคนไหนอยากเรียนกับพี่ออนมันอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยต่อไปคุณก็ต้องซื้ออีบุ๊กคุณได้อีบุ๊กเข้าไปแล้วคุณก็จะมาเรียนกับพี่ออนพี่ออนก็จะมาไลฟ์โอเคดูบทที่2นั้นแบบแบบอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเรื่องเป็นราวกว่าแบบที่พี่ออนสอนทุกวันนี้ทุกวันนี้มันเป็นคลาสใหญ่มันเป็นเรื่องทั่วไปมันจะเป็นเรื่องบอกแบบโอเคสำหรับอีกคนนึงบอกพี่สอนการเป็นเด็กเสิร์ฟหน่อยพี่ก็จะสอนเป็นเด็กเสิร์ฟพี่สอนการเป็นเด็กนวดหน่อยพี่ก็สอนเป็นเด็กนวดเพราะว่าพี่มีเวลาสอนน้องอยู่ตั้ง4เดือนนะคะพี่ก็ไม่พี่ให้เยอะด้วยพี่ไม่ห่วงวิชาด้วยแต่ถามว่าพี่ให้ละเอียดมั้ยไม่ละเอียดเพราะว่ามันมีหลายคนหากพวกคุณอยากได้ละเอียดพี่ออนจะเขียนมาเลยว่าทำงานในร้านนวดคุณจะต้องทำอะไรยังไงต้องไปเรียนต้องไปสอบไลเซนส์ไหมอะไรไงพี่จะไปทำรีเสิร์ชออกมาก่อนพี่ถึงจะออกมาเขียนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเด็กเสิร์ฟพี่มีประสบการณ์อยู่แล้วมันก็ไม่ยากพี่ก็จะทำรีเสิร์ชด้วยพี่ก็จะเขียนออกมาปัญหาทุกอย่างอาหารเผ็ดอาหารไม่เผ็ดการทำอะไรผิดพลาดในร้านอะไรเนี่ยทุกอย่างการพูดการหางานร้านอะไรเนี่ยพี่จะเขียนออกมาเป็นเล่มเลยแล้วก็จะเปิดคลาสสอนเลยต่างหากสำหรับคนที่อยากจะทำงานในร้านฝรั่งอะไรอย่างนี้พี่ออนก็จะทำรีเสิร์ชและแบบทุกอย่างแล้วก็ใช้ทั้งสไตล์อังกฤษทั้งสไตล์อเมริกันแบบนี้นะคะชอบสำเนียงบริทิชฮะชอบสำเนียงบริทิชก็ไม่ต้องมาบริทิชนะเขาเรียกว่าบริทิชนะถ้าเป็นถ้าให้อเมริกันเรียกก็คือบริทิชหากคุณชอบสำเนียงอังกฤษนะอย่ามาตามพี่ออนนะเพราะว่าพี่ออนพูดสำเนียงอเมริกันนะขับบอมันก็ถูกนะมันก็สำเนียงพูดดีนะเขาก็ออกแต่ในความคิดของพี่คนอังกฤษเขาพูดกับออกกับแอกอะพูดสั้นๆอะอยากเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนอะต้องทำอย่างไรก็ต้องเสียเงินไปเรียนสิคะมันจะมีเพจอยู่มันเพจเขียนไว้ว่าสอนภาษาอังกฤษเพื่อแชทออนไลน์สไตล์ดีออนนะคะสอนภาษาอังกฤษนี่แหละเขียนภาษาไทยเป๊ะเลยไม่ต้องภาษาฝรั่งหรอกสอนภาษาอังกฤษเพื่อแชทออนไลน์สไตล์ดีออนความลับจะอยู่ในนั่นหากใครเอามาเปิดเผยแสดงว่าไม่รักพี่ออนจริงนะคะเวลาพี่ออนสอนนะคะจำเอาไว้นะถ้ารักพี่ออนจริงจะต้องไม่เอาความลับมาเปิดเผยไม่งั้นพวกคุณจะไม่ได้ความรู้จากพี่ออนนะเพราะอะไรมันมีคนคอยตัดขาพี่ออนอยู่นะเด็กๆจำเอาไว้นะหากคุณเป็นนักเรียนพี่ออนอย่าเอาเรื่องที่พี่ออนสอนพวกคุณมาเปิดเผยกับโลกภายนอกนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเพจพี่ออนมันเคยมีคนเดินมาตัดขาครั้งนึงแล้วนะขอบอกพี่ออนถึงไม่ค่อยเอาอะไรมาพูดในที่แจ้งแบบนี้หากเรื่องในที่รับพี่จะไม่เอามาพูดในที่แจ้งพี่จะพูดในกลุ่มรับเท่านั้นนะคะน้องๆตามนั้นอยากเรียนภาษาไม่จะติดตามพี่ออนฟังเพลินดีอะอย่างนั้นเธอต้องบอกว่าอเมริกันอังกฤษสำเนียงเพราะกว่าสิถ้าจะมาชมว่าอังกฤษสำเนียงเพราะกว่าได้ยังไงอย่างนี้คุณก็มาผิดงานสิน้องไม่เป็นไรล้อเล่นนะคะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลเนี่ยพี่ออนก็พูดไปงั้นแหละสวัสดีค่ะพี่ออนเพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับนะคะพี่ออนคะขอเบอร์ติดต่อเรื่องงาดำที่ไทยได้ไหมคะเบอร์ติดต่อที่งาดำฮะปุ้ยอยู่บ้าปุ้ย
เนี่ยมีน้องคนทิติรัตน์เนี่ยเขาสนใจน้องนิติทิติรัตน์เดี๋ยวพี่จะไปค้นหาน้องนะตอนนี้ให้พี่คุยไปก่อนพี่สำเนียงอเมริกันฟังเข้าใจง่ายถูกต้องพี่ก็ว่างั้นแหละสำเนียงอังกฤษอะไรก็ไม่รู้ออกแก๊กฟังยากจะตายแล้วพูดก็พูดอะไรก็ไม่รู้ทาเธอะไรอย่างนู้นอย่างงี้แต่มันก็น่ารักอยู่นะก็คิ้วดีโอเคมาเข้าเรื่องต่อน้องๆอยากจะมาเมืองนอกฟังพี่อ่อนให้ดีๆนะชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่คิดไม่เป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้คิดสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้คิดนะจำคำพูดพี่อ่อนเอาไว้นะสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้คิดนะชีวิตของคนเมืองนอกเอาแน่นอนไม่ได้นะคะสวัสดีพี่อ่อนคนสวยสวัสดีค่ะทำสำเนียงอังกฤษฟังดูสุภาพค่ะ Yeah I agree คิดถึงพี่อ่อนจังรักพี่อ่อนจ้าอุ้ยรักเหมือนกันนะคะชอบสำเนียงอเมริกาคนสิรินี่เรามาอยู่ด้วยกันได้นะเนี่ยบอกชอบสำเนียงอเมริกันเนี่ยนะคะเมื่อก่อนพี่เห็นสำเนียงพี่เห็นสำเนียงBritishนะพี่บอกโอ้ยหูฉันจะแตกเหมือนเขาจะขาดใจตายทุกวันนี้พี่อ่อนก็ชอบสำเนียงอังกฤษนะบอกตรงๆไม่อายเหมือนกันนะพี่อ่อนก็ชอบสำเนียงคนอังกฤษนะบอกตรงๆว่ามันน่ารักดีเพื่อนพี่อ่อนก็อยู่อังกฤษนะคะโอเคเข้าเรื่องคนที่อยากมาอยู่เมืองนอกสิ่งที่คิดไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นไม่ได้คิดจำเอาไว้มีน้องคนนึงจากประเทศลาวโทรมาจากฝรั่งเศสเป็นเด็กสาวหน้าตาดีด้วยนะอายุยังน้อยอ่ะ26 27เองมาจากประเทศลาวไปอยู่ฝรั่งเศสไปเจอสามีที่ประเทศลาวแต่งงานกันแล้วจดทะเบียนกันแล้วเรียบร้อยนะคะผู้ชายก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่ค่อนข้างแต่อยากเกาะผู้หญิงกินนะคะผู้ชายคนนี้จากประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งพ่อแม่ของเด็กคนลาวเนี่ยเป็นคนฝากงานให้ผู้ชายคนนี้ที่ประเทศลาวเนาะลาวนี่ก็พูดไม่ชัดเนาะเป็นลาวแท้ๆก็ได้โอเคงั้นพี่อ่อนยังไงพี่อ่อนก็ยังชอบสำเนียงอังกฤษ Yes exactly ค่ะชีวิตเมืองนอกเป็นอย่างพี่อ่อนพูดเลยค่ะถูกต้องค่ะเสร็จน้องกับผู้ชายคนนี้ก็แต่งงานกันที่ประเทศลาวได้แต่งงานกันได้ปีกว่า2ปี3ปีแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปมีอะไรกับผู้หญิงอีกคนนึงในประเทศลาวนะผู้ชายฝรั่งเศสนะฟังดีๆนะผู้ชายฝรั่งเศสไปอยู่ประเทศลาวแต่งงานกับคนลาวแล้วก็ยังไปมีผู้หญิงคนใหม่อีกคนนึงเป็นคนลาวซึ่งผู้หญิงคนลาวคนนั้นมีสามีเป็นคนอเมริกันเป็นคนที่ส่งเงินไปให้ผู้หญิงคนนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไปเกาะผู้หญิงคนนั้นนะคะดูดีๆนะคะฝรั่งสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะฝรั่งเกาะผู้หญิงก็มีนะคะเสร็จน้องคนนี้รู้สึกว่าถ้าจะยังอยู่ประเทศลาวต่อไปก็ดูเหมือนสามีตัวเองกับผู้หญิงคนนั้นคงไม่เลิกไม่ลากันผู้ชายคนนี้ก็เลยย้ายกลับบ้านไปอยู่ฝรั่งเศสเอาเมียลาวคนนี้ไปด้วยเอาเมียสาวลาวไปอยู่ด้วยพอไปอยู่ปุ๊บผู้ชายคนนี้ก็ยังแต่งงานกับน้องแต่ก็ยังเล่นอินเทอร์เน็ตพี่ออนบอกแล้วนะคะว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนี้น่ากลัวนะคะผู้ชายคนนี้เล่นกับผู้หญิงที่ญี่ปุ่นผู้ชายคนนี้บอกว่าจะไปธุระต่างประเทศเรื่องงานแต่ไม่ยอมให้น้องคนนี้ดูตั๋วเครื่องบินผู้ชายคนนี้บินไปหาผู้หญิงที่ผู้ชายคนนี้บินไปหาผู้หญิงที่ญี่ปุ่นนะคะน้องมารู้ทีหลังว่าเขาไปชอบกับผู้หญิงญี่ปุ่นเอาไปเอามาผู้หญิงที่ญี่ปุ่นก็ติดต่อกับน้องคนนี้ว่าแฟนเขาไปหาเขาอย่างนู้นอย่างนี้นะคะซึ่งผู้น้องเขาก็ขอร้องให้แฟนเขาเลิกกับผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาก็เลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนั้นแต่ผู้ชายคนนี้ขอกลับไปประเทศลาวไปหาผู้หญิงคนเก่าผู้ชายคนนั้นเดินทางกลับไปหาผู้หญิงที่ประเทศลาวปล่อยเมียคนลาวเนี่ยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสกับพ่อแม่ของแฟนเขาผู้ชายบอกว่าขอเลิกกับเขาซึ่งเขาอยู่ที่ฝรั่งเศส
ตัวผู้หญิงอยู่ฝรั่งเศสผู้ชายฝรั่งเศสกลับไปที่ประเทศลาวไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนะคะเสร็จน้องร้องไห้โทรมาหาพี่โทรมาหาพี่ดิออนพี่ดิออนแค่หนูจะทำยังไงหนูอกหักบลาบลาบลาร้องไห้เพื่ออะไรพี่ถามก็หนูรักเขาอะรักแล้วเขารักเราไหมไม่รักงั้นเลิกร้องพี่พูดอย่างนี้ถ้าจะร้องไห้ไม่ต้องโทรมาหาพี่โอเคถ้าไม่หยุดร้องไห้ไม่ต้องคุยเขาก็หยุดร้องไห้พี่ว่าเล่ามาตั้งใจพี่ไม่มีเวลามากมายจะมานั่งฟังเธอร้องไห้นะพี่ก็พูดอย่างนี้นะพี่ค่อนข้างจะดุนะถ้าใครโทรมาปรึกษานะถ้าจะโทรมาร้องห่มร้องไห้เวลาพี่อ่อนไม่พอนะจะต้องพูดก่อนออกมาเลยประมาณนี้น้องก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังว่าสามีเขาเป็นคนอย่างนู้นนี่มาขอเลิกเขาตอนนี้เขาอยู่บ้านแม่ย่าที่ประเทศฝรั่งเศสเขาไปเรียนหนังสืออยู่วันนี้สวยมากๆค่ะขอบคุณนะคะสวยจังค่ะชอบพี่มากติดตามอยู่มีแฟนฝรั่งเศสค่ะโอเคค่ะมีแฟนฝรั่งเศสก็ไม่เป็นไรแต่นี้พี่ออนพูดในกรณีที่พี่ออนมีประสบการณ์นะคะพี่ไม่ได้ไปต่อว่าใครนะคะน้องๆ นะฟังหูไว้หูนะคะอย่าคิดว่าพี่ออนไปพูดเข้ากับคนใดคนหนึ่งนะพี่ออนไม่ได้ไปพูดให้กับเขาคนใดคนหนึ่งมันแค่เป็นอุทาหรณ์แล้วเป็นข้อคิดเท่านั้นน้องร้องห่มร้องไห้ว่าพี่ออนขอทางออกหน่อยพี่ออนช่วยหนูแก้ไขหน่อยว่าหนูจะทำอย่างไรตอนนี้หนูไปเรียนภาษาฝรั่งเศสมาแล้วพี่เลยถามว่าอายุเท่าไหร่26ว่าร้องหาพระแสงอะไรพี่บอกโชคดีซะอีกเพราะอะไรยังสาวยังแซ่แถมได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสไอ้ง่องนั้นมันอยากจะไปหาผู้หญิงที่ไหนก็ให้มันไปตั้งใจเรียนให้จบพี่บอกอย่างนี้เรียนจบแล้วมันอยากหย่ายาให้มันพี่บอกอย่างนี้เลยนะในเมื่อใจมันไม่อยู่แล้วจะเก็บไว้ทำไมคนไม่ดีก็ต้องเอาเปรียบมันสิพี่พูดอย่างเงี้ยคนดีอย่าเอาเปรียบเขาในเมื่อเขาให้เราอยู่กับพ่อแม่เขายังส่งเราเรียนไปเรียนให้จบมันไอ้งั่งนั้นมันอยากจะไปทำอะไรกับผู้หญิงที่อื่นให้มันไปให้ผู้หญิงคนนั้นช่วยราชการเราต้องไปทำอะไรไปเรียนหนังสือเรียนจบแล้วขออย่ามันเลยเพราะอะไรมีคนอ้าแขนรับเราเป็นตันเราสวยเราอายุยังน้อยแถมมีความรู้ไอ้งั่งนั้นให้มันร้องห่มร้องไห้นอนกอดขาเราเป็นพันละวันซี่ตอนนี้อย่าไปใส่ใจมันปล่อยมันไปไอ้งั่งพี่ก็พูดอย่างนี้เลยนะคะบอกให้พี่ออนบอกอย่างนั้นน้องเขาก็ฟังพี่ออนนะต่อไปนี้หน้าที่ของเธอคือเรียนหนังสืออย่างเดียวตอนนี้เธอมีโอกาสไปเรียนแล้วอายุเธอแค่26ปีกลัวอะไรพี่พูดอย่างนี้นะคะผู้ชายมันไม่รักก็ไม่ต้องไปรักมันมันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บมันไว้พี่บอกตรงๆคนอย่างพี่เนี่ยความดีแลกความดีเท่านั้นความชั่วก็แลกกันด้วยความชั่วนี่แหละอันนี้คือพี่นะในเมื่อมันไม่ดีคุณก็เอาเปรียบมันตรงไหนไปเรียนหนังสือในเมื่อมันส่งคุณเรียนอยู่แล้วไอ้งั่งนั้นมันก็ส่งเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือมันบอกว่าโอเคไหนๆคุณก็มาแล้วตั้งใจเรียนให้จบให้มันได้ใบให้อะไรนู่นนี่ซะก่อนค่อยหย่ากันผู้ชายก็โออยู่นะก็ยอมให้ผู้หญิงไปเรียนขอแชร์ได้ไหมพี่ออนไม่ต้องขอเลยแชร์ตามสบายเลยนะคะอยากแชร์ได้เลยนะคะเสร็จน้องก็โอเคค่ะพี่ออนหนูจะไปเรียนหนังสือเรียนให้มันจบให้มันได้ใบไอ้งั่งอยากหย่าอย่าให้มันวันที่เธอเรียนจบอย่างภาคภูมิใจเดินออกจากบ้านให้แฟนใหม่มารับถึงหน้าบ้านเลยสะใจดีนะคะเรียนจบแล้วมีงานทำให้แฟนใหม่มารับถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จูบแฟนใหม่ต่อหน้ามัน Thank you my loveTo change my life, you are the best อย่างนี้เลยจูบมันตั้งต่อหน้าไอ้งั่งนั้นเป็นเลยนะรู้ปะอันนี้แหละน้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งนะในเมื่อมันอยากงั่งเราก็ต้องนะเราต้องหาอะไรให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าคนประเทศไหนมีทั้งคนดีและไม่ดีโอเคอันนี้พี่บอกแล้วนะความดีแลกกับความดีความชั่วแลกกับความชั่วแต่คุณจะต้องแลกให้เป็นนะคะGood morning from Bangkok. Welcome from Bangkok. พี่ออนพูดคุยมีแต่สาระมากชอบมากขอบคุณนะคะแม้ถูกใจค่ะเคยมีแฟนฝรั่งเศสอยู่ไทยแล้วแอบแชทกับสาวไทยหนูเทมันเลยฉีบมันเลยไม่ต้องเทนะในเมื่อสำหรับพี่ออนนะ
ทำไมพี่ออนยอมอยู่กับสามีพี่ออนความบริสุทธิ์สามีของพี่ออนไม่มีเหมือนผ้าขาวหารอยแปดเปื้อนไม่มีเลยนะคะพี่ออนไม่ใช่คนดีพี่ออนบอกพวกคุณแล้วแต่ความดีทำให้พี่ออนเป็นคนดีนะความดีของสามีล้างความชั่วออกไปจากตัวตนของพี่ออนพี่ออนหากใครมาดีพี่ดีไปหากใครมาร้ายร้ายเท่าตัวอันนี้คือตัวพี่แม้แต่ในที่ทำงานพี่ก็ปราบเซียนมาแล้วนะคนไม่พูดอย่างพี่นี่แหละถ้าพี่พูดพี่พูดแรงด้วยนะแล้วสามีพี่สอนเสมอในอเมริกาอย่าชี้หน้าใครนะออนนะไม่ใช่ประเทศไทยนะที่ประเทศไทยนะพี่เดินหนีต่อหน้าสารวัตรเดินออกไปเผอิญวันนั้นฝนตกอย่างแรงลมมันตีประตูปั้งเข้ามาสารวัตรบอกกูจะขังมัน7วันสารวัตรพูดแบบนี้พี่บอกขังเลยพี่พูดอย่างเงี้ยแต่สารวัตรเขาก็ไม่ขังถ้าเขาขังพี่พี่จะไปโดนขังที่บ้านฝาง7วันบ้านฝางที่ขอนแก่นนะคะพี่ออนเป็นตำรวจท่องเที่ยวเก่าที่ขอนแก่นวันนั้นสารวัตรเขาโมโหว่าพวกพี่เขียนประจำวันไม่ถูกนะคะเขาถือสมุดบัตรประจำวันเขาก็โยนทิ้งลงพื้นแป้งอย่างนี้ต่อหน้าพี่ออนพี่ออนก็โมโหโอโหสมัยนี้ไม่ใช่รัชกาลที่5นะที่จะมีสมัยรัชกาลพี่บอกว่าสมัยนี้มันไม่ได้เป็นรัชกาลก่อนรัชกาลที่5นะรัชกาลที่5เขาถอนทาสกันไปหมดแล้วนะพี่เดินออกจากประตูไปเลยเสร็จลมมันแรงวันนั้นลมมันก็ตีประตูปั้งเข้ามาเจ้านายสารวัตรเขาคิดว่าพี่ออนปิดประตูประชดเขาบอกเขาจะขังพี่ออน5วันที่บ้านฝางพี่บอกขังเลยอยากขังไปเลยพี่ก็พูดอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ขังพี่นะคะพี่บอกแล้วว่าพี่ออนเป็นคนไม่ธรรมดานะคะฉะนั้นหากใครดีก็ดีตอบใครชอบก็ตอบแทนใครร้ายก็ร้ายแสนนะคะจำเอาไว้นะแต่ถ้าเราไปอยู่เมืองนอกเราต้องร้ายให้เป็นนะเราต้องแลกให้เป็นนะถ้าเขาร้ายบางครั้งเราไม่มีที่ไปร้ายเราจอดนะดูให้ดีๆนะดูกรณีให้ออกนะถ้าเกิดในประเทศอเมริกาสมมุติว่าสามีร้ายคุณต้องหาทางออกให้ได้ซะก่อนที่คุณจะร้ายกลับไปนะมันไม่เหมือนบ้านเรานะไอ้น้องคนนี้ก็คืออายุอย่างน้อยแถมได้ไปเรียนหนังสือสามีกลับไปหาผู้หญิงคนเก่าที่ประเทศลาวแล้วผู้ชายก็ยังให้น้องเรียนหนังสือที่อยู่กับแม่ย่าด้วยซึ่งแม่ย่าก็ไม่ได้รักน้องเลยแม่ย่าซื้อตั๋วให้ลูกชายไปหาผู้หญิงสาวที่ญี่ปุ่นคิดดูสิน้องก็บอกว่าหนูจะทำยังไงเขาไม่รักหนูอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้หนูต้องรู้ว่าหนูอยู่เพื่ออะไรพี่สอนนะถามใจตัวเองว่าอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อการศึกษาก็ต้องอดทนทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเข้าไว้เขาจะด่าจะว่ายังไงก็อย่าไปใส่ใจศึกษาเล่าเรียนให้จบแล้วก็เดินออกอย่างภาคภูมิเลยบ้านหลังนั้นไม่ต้องไปอยู่ Thank you for letting me stay for 5 years thanks แบบนี้เลยนะก็ออกไปเวลามีเทศกาลอะไรสำคัญก็ซื้อของไปฝากเขานะบอกว่าอย่างน้อยคุณก็เคยให้ที่หลับที่นอนฉันมาคริสต์มาสก็ส่งของไปให้เขานะคืออย่างน้อยก็เป็นบุญคุณนะวันแม่ก็ส่งของไปให้เขาถ้าคุณได้ดีแล้วนะอย่าไปลืมเขาถึงเขาจะทำไม่ดีแต่อย่าลืมว่าเขาก็ไม่ได้ถีบหัวคุณออกจากบ้านอย่างน้อยคุณก็ยังมีที่หลับที่นอนนะคะฉะนั้นอย่างน้อยมันก็ยังมีบุญคุณอยู่นะลูกเขาอาจจะไม่ดีกับคุณแต่อย่าลืมว่าพ่อแม่เขาก็ยังให้ที่หลับที่นอนคุณหรือแฟนคุณเขาก็ยังให้โอกาสคุณไปเรียนหนังสือนะคะแต่ในเมื่อเขาไม่เอาคุณแล้วก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปเอาเขานะแต่ว่าเราก็ไปเรียนหนังสืออายุอย่างน้อยอายุแค่26ปีแล้วขอโทษนะคะเด็กคนนั้นภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์นะเด็ก26ปีเองนะเขียนภาษาอังกฤษเก่งมากอะแล้วเขาเขียนมาหาพี่ออนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะเขาเป็นคนลาวไงเขาเขียนภาษาอังกฤษมาหาพี่ออนพูดไทยชัดเวอร์เด็กลาวนะพูดไทยชัดเวอร์เขียนภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์ตอนนี้เรียนภาษาฝรั่งเศสพี่เลยถามว่าเธอต้องการอะไรอีกเล่าในชีวิตของเธออายุแค่26ปีเรียนภาษาอังกฤษก็เก่งเรียนฝรั่งเศสก็เก่งมีอะไรอีกล่ะที่เธออยากได้ตอนนี้ก็สู้ๆไปเดี๋ยวจบมาเสร็จแล้วก็อยากไปอยู่ชาติอื่นก็หาแฟนอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยหรือที่ไหนก็ไปพูดให้มันได้8ภาษาเปิดโรงเรียนสอนภาษาเองซะเลยพี่ก็เลยว่าอย่างนี้น้องเขาก็บอก
ขอบคุณมากค่ะพี่ออนอย่างนู้นงี้เขาบอกเขาก็ขอบคุณเราอย่างใหญ่หลวงเลยเขาบอกว่าเขามีกำลังใจจะกลับไปต่อสู้กับชีวิตแล้วพี่ออนเลยบอกว่าจะกลับมาคุยเมื่อไหร่ก็ได้อยากได้กำลังใจบอกมาแต่ถ้าร้องไห้นะอย่าโทรมาถ้าเธอร้องไห้กับผู้ชายคนนี้อีกอย่ามาคุยกับพี่อีกนะเพราะพี่ช่วยเธอตอบปัญหาไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งน้องที่อยู่ฝรั่งเศสเป็นคนลาวก็ยังมาปรึกษาพี่ออนนะคะสิ่งที่พี่ออนยิบใส่สมองให้เธอก็คือการศึกษานะคะอย่างอื่นพี่ออนไม่สนพี่ออนเอาการศึกษามาก่อนอกหักก็ให้มันอกหักไปมันไม่ตายแต่การศึกษาเนี่ยต้องมีเพราะอะไรการศึกษาคือความสวยงามอันล้ำค่าสำหรับผู้หญิงอะรู้ไหมเอาพูดกันง่ายๆอย่างนี้อะพึ่งเข้ามาดูชอบพี่มากๆสอนดีอ่ะขอบคุณนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่ามีคุณหมอผู้หญิงหน้าตาไม่สวยนะไม่สวยเลยเป็นคุณหมอมีผู้หญิงสวยเป๊ะเวอร์เป็นเด็กเสิร์ฟสวยเป๊ะเวอร์หาที่ติไม่ได้เป็นเด็กเสิร์ฟคิดดูว่าคุณหมอคนนั้นจะเลือกแต่งงานกับใครหากผู้ชายคนนึงเป็นหมออะสมมติไหมโอเคนะเรามาสมมุติกันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหมอเขาก็ไปจีบคนหนึ่งที่สวยสดสเด็จญาติเลยสวยสุดยอดสวยเวอร์เลยเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอไม่สวยเลยคุณรู้ไหมว่าเขาจะเลือกแต่งงานกับใครตอบสิคะแฟนเพจช่วยตอบสิมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นหมอจีบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอไม่สวยขี้เหร่กับจีบเด็กเสิร์ฟสวยเวอร์คุณคิดว่าเขาจะเลือกใครแต่งงานตอบพี่ออนซิแฟนเพจช่วยพี่ออนตอบหน่อยสิมีหมอคนหนึ่งจีบผู้หญิงขี้เหร่เป็นหมอแล้วก็จีบเด็กเสิร์ฟสวยเวอร์อ่ะคุณหมอจะแต่งงานกับใครแฟนเพจพี่ออนตอบพี่ออนหน่อยซะถูกต้องน้องเขาเลือกหมอแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าความรู้ไงคะความรู้มันเป็นสิ่งที่ประดับผู้หญิงที่หาความล้ำค่าตีราคาไม่ได้ฉะนั้นความรู้หาเอาไว้คุณจะใช้หรือไม่ใช้ไม่เป็นไรอายุยังน้อยหาความรู้ยัดใส่สมองเข้าไว้อันนี้พี่มีตัวอย่างมาจากไหนมาจากประเทศนอร์เวย์นะคะคุณหมอไม่สวยค่ะแต่เขาแต่งงานคุณหมอแน่นอนนะคะเพราะอะไรเขาเอาความรู้ค่ะคนสวยเป็นเด็กเสิร์ฟอาจจะเป็นคนที่สองอาจจะเป็นแค่คู่นอนนะคะคู่ชีวิตอาจจะเป็นอีกคนนึงนะคะอันนี้คุณต้องพวกคุณฉะนั้นความรู้เนี่ยหากคุณเลือกคนเพราะความสวยเพราะความหล่อวันดีคืนดีความหล่อไปเกิดอุบัติเหตุแป้มหน้าฉีกนะความรักของคุณก็จะหายไปทันทีเลยนะคะใช่ความสวยไม่คงทนนะแก่มามันก็เป็นอย่างอื่นแล้วความสวยน่ะความรู้เนี่ยมันอยู่กับคุณไปจนตายไม่มีใครเอาไปจากคุณได้เลยนะคะถูกต้องความรู้ใช้ได้จนวันตายความสวยอายุสัก40 50ก็ไปแล้วดูพี่ออนนี่50เนี่ยเริ่มเหี่ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมความรู้คือทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องประเมินค่าไม่ได้โอเคพี่ยกตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้หญิงจากประเทศนอร์เวย์โทรมาปรึกษาพี่ออนอกหักก็วิ่งไปทำตาสองชั้นอกหักก็วิ่งไปทำนมอกหักก็วิ่งไปทำน้องนะรู้ไหมน้องแปลว่าอะไรน้องข้างล่างอ่ะไปยกเครื่องใหม่เหลือตอนนี้เหลือหน้าท้องยังไม่ได้ทำอกหักไปกับผู้ชายมาผู้ชายไม่ชอบไปนอนกับผู้ชายมาแล้วผู้ชายไม่ชอบน้องก็เลยไปทำตาสองชั้นว่าตาไม่สวยก็ไปทำตาสองชั้นมาคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะกลับมาหาตัวเองเวลาแชทกล้องกับผู้ชายก็นมก็ไปทำมาบักอึบเลยเวลาแชทกล้องเฟซไทม์กับผู้ชายก็โชว์นมออกมานะหลังจากผู้ชายเขาได้นอนด้วยแล้วเขาก็ไม่ชอบใช่รีแพร์ไปทำน้องมาไปทำน้องนะ
พอเขานอนด้วยครั้งเดียวเขาก็ไม่เอานมเขาไปจะนมอย่างเงี้ยโชว์ออกมาอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่าของปลอมเขาก็ไม่สนใจเพราะอะไรน้องคนนั้นทำงานอะไรรู้ไหมคะทำงานโรงงานตอนแรกผู้ชายคนนี้ไม่รู้ว่าน้องทำงานอะไรยังไงจีบกันทาง match.com ผู้ชายก็เที่ยวไล่เที่ยวขื่อคิดว่าน้องสวยอย่างงู้นนี้ในรูปเนาะรูปมันก็ยังว่านั่นแหละนะแล้วเขาก็เฟดไทม์กันนมก็น้องเขาก็ชอบโชว์นมนะคนที่ชอบโชว์นมน่ะพึงสังวรนะไม่นมปลอมก็อาจจะนะคนที่ชอบโชว์นมจริงๆเนี่ยนะส่วนใหญ่อาจจะเป็นนมปลอมนะเพราะอะไรมันใหญ่มันสวยไงแล้วฝรั่งเอ้ยไม่ใช่ผู้ชายเขาจับดูเขาก็รู้ว่าของปลอมจับแล้วมันจะแข็งแข็งพี่เคยถามผู้ชายนะนมเล็กๆแบบเนี้ยนะกับนมเบ้อเริ่มเลยไปทำมาเนี่ยคุณชอบจับตรงไหนยังไงผมก็ขอจับของจริงนะขอให้มันเล็กก็เถอะแต่มันก็คือของจริงเขาตอบแบบนี้นะคะฉะนั้นน้องคนนั้นเสียเงินไปทำความสวยบนร่างกายเขาเกือบเป็นล้านบาทถามว่าผู้ชายคนนั้นสะออนไหม Hell no เห็นไหมน้องคนนั้นบอกพี่ออนถ้าหนูไปเรียนได้ถ้าหนูทำงานดีเหมือนพี่ออนอ่ะผู้ชายคนนั้นไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหนูแน่นอนพี่บอก Sure ฉะนั้นเอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปเรียนหนังสือไม่ดีกว่าหรอความสวยทำเอาทีหลังเรียนก่อนนะคะเด็กๆน้องๆ นะมันยังไม่สายนะเรียนเอาความรู้มายัดใส่ตัวก่อนความสวยเนี่ยทำกันทีหลังได้ทุกวันนี้เขาทำกันจนจะจำไม่ได้อยู่แล้วว่าคุณเป็นคนหน้าตาอย่างไรเมื่อก่อนนะคะความสวยมันแต่งกันได้เนี่ยหน้านี้ก็เหี่ยวเหี่ยวแก่ๆแล้วเนี่ยมันยังทาแล้วมันยังเนียนยังแต่งขึ้นมาได้เพราะอะไรเครื่องสำอางเขามีเพื่ออะไรศัลยกรรมตกแต่งเขามีเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องรู้ว่าสิ่งสำคัญคืออะไรนะคะน้องๆ นะความรู้หายัดเข้าไปในหัวก่อนนมค่อยหาเข้ามานะคะจำเอาไว้น้องคนที่อยู่นอร์เวย์ทุกวันนี้ก็จะกระอักเลือดตายอยู่แล้วเพราะผู้ชายคนนั้นไม่กลับมาไปทำอะไรบนร่างกายมาใหม่หมดเขาก็ไม่กลับมานะคะเพราะอะไรคุณขาดหายในสิ่งที่เขาอยากได้แต่คุณไม่มีคุณเขาอยากได้หน้าที่การงานที่เท่าแต่งงานกับพลาสติกเดินได้นะคะพลาสติกเดินได้ใครอยากจะแต่งงานด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องคิดกันดีๆนะคะน้องๆนะว่าเราควรจะคิดอย่างไรเอาเงินเป็นล้านบาทไปเรียนหนังสือก่อนนะคะความสวยเนี่ยมันหาเอาทีหลังได้นะคะจะเอาสวยแบบพลาสติกเซอร์เจอรี่นะคะน้องๆตามนั้นน้องดูพี่น้องดูที่พี่ลิซ่านะคนไหนกำลังหาเพจเข้าไปแชทกับผู้ชายนะนะดูที่น้องลิซ่าน่ะเห็นไหมลิซ่าเอ็นโอรันโดน่ะเพราะว่าน้องคนนี้เคยสามีเขาเคยช่วยเหลือพี่ออนเข้านี่แหละน้องคนที่สอนพี่เปิดอีเมลอ่ะดูนะน้องลิซ่านี่แหละเขาสามารถบอกพวกคุณได้ว่าพี่ออนเริ่มต้นอย่างไรเขาสอนพี่ออนเปิดอีเมล200บาทน้องลิซ่าคอนเฟิร์มซิว่าจริงหรือเปล่าบอกกับชาวโลกไปเลยว่าพี่ออนเรียนการเปิดอินเทอร์เน็ตกับเธอ200บาทเมื่อ15ปีที่แล้วน้องลิซ่าเอ็นโอร์แลนโดนะคะคนนี้คือสอนพี่ออนเปิดอีเมลดูนะคะดูน้องลิซ่านั่นแหละลิซ่าเอ็นออร์แลนโดคนนี้คือสอนพี่ออนเปิดอีเมล200บาทเมื่อ15ปีที่แล้วเปิดอีเมลยังไม่เป็นเลยสมัย Yahoo บอกว่า You got mail You got mail เวลาไปตรวจเมลทีไรมันก็บอก You got mail นั่นแหละนะสมัยพระเจ้าเหาเนี่ยแฟนพี่ลิซ่าเขาก็เอาพี่ออนเข้าเว็บไซต์ Cherry Blossom 50 บาทเงิน50 บาทกับเงิน200 บาท
พาพี่ออนมาถึงอเมริกาทำงานในห้องผ่าตัดนะขอบคุณมากนะน้องลิซ่านะหาถ้าไม่มีเธออาจจะไม่มีพี่ออนในวันนี้นะคะพี่ออนมีพยานนะใครอยากรู้ว่าพี่ออนเติบโตมาอย่างไรไปถามน้องลิซ่านะน้องลิซ่าเป็นคนสอนพี่ออนให้เปิดอินเทอร์เน็ตนะคะจะบอกให้พี่ออนขาอายุ35สามารถเรียนอะไรได้มั่งคะที่อเมริกาแคนาดาอยากเรียนกฎหมายหรือสายการแพทย์อายุ15ถ้าอยากจะเรียนสายทางการแพทย์พี่แนะนำเป็นพยาบาลหรือเป็นเหมือนพี่ออนหรือเป็นพวกphysical therapy or no physical therapy คุณต้องเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยสมัยนี้นานมากหากความรู้คุณไม่แน่นมาจากประเทศไทยอย่าเรียนหมอนะเพราะว่าหมอนี่อย่างต่ำคือ13ปี8ปีเป็นหลักโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้เรียนหมอมันยากมากเพราะว่าภาษาอังกฤษเราไม่เป๊ะนะคะยินดีเสมอค่ะน้องลิซ่าตอบมาแล้วนะคะเรียนอะไรก็ได้พยาบาลเนี่ยโอเลยแหละในอเมริกาเนี่ยนะอย่างงานแบบพี่ออนมันก็หาง่ายในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ว่าบางว่าบางรัฐโรงพยาบาลเล็กๆมันก็อาจจะไม่มีผ่าตัดอะไรประมาณนี้มีแต่มันก็น้อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่คืองานในทางสายทางการแพทย์นี่พยาบาลเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสายงานที่ค่อนข้างจะขาดแคลนนะคะ40แล้วค่ะฝนอยู่อเมริกา40แล้วค่ะเวลาคุณอยู่อเมริกาคุณบอกอยู่อเมริกานะคะอย่าอยู่อเมริกันถ้าอยู่อเมริกันนี่เป็นคนอเมริกันนะคะคุณต้องบอกว่าอยู่อเมริกานะคะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะเยี่ยมมากค่ะชอบค่ะได้ข้อคิดมากเลยนะคะคุณอยู่อเมริกาคุณพยายามไปเรียนในสายทางการแพทย์เพราะอะไรคุณเป็นเอเชียนะคะหากคุณจบในสายทางการแพทย์ไม่ได้งานเอาคอเป็นประกันนะคะเอเชียเพราะอะไรความขยันอยู่ตรงนั้นเขารู้นะคะคนเอเชียแบกความขยันมาด้วยเขารู้นะคะเชื่อพี่โอเคน้องคนยิ่งอยู่นอร์เวย์อกหักก็ไปทำแต่พลาสติกเซอร์เจอรี่นะคะคนนั้นเขาเสพพลาสติกเซอร์เจอรี่ติดมากหน้าเขาก็ร้อยไหมตาเขาก็สองชั้นจมูกเขาก็ปลอมนมเขาก็ปลอมไอ้น้องเขาก็ปลอมนะคะนี่แหละสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะความรู้ไม่มีสมองมันเล็กกว่าหน้าอกมันก็เลยหาผัวที่มีความรู้ไม่ก็เลยหาสามีที่มีสมองใหญ่ๆไม่ได้เพราะนมมันใหญ่กว่าสมองนะคะฉะนั้นเอาสมองให้ใหญ่กว่านมนะคะถ้าสมองใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นได้สมองใหญ่คุณได้หมดนะคะอยากนมใหญ่กว่าสมองก็ให้สมองใหญ่ซะก่อนค่อยเอานมมาทีหลังนะคะหากสมองใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นได้จำเอาไว้นะคะไม่มีสามีต่างชาติใช้ชุนตัวเองแพงไหมคะแพงค่ะถ้าคุณเป็นนักเรียนต่างประเทศก็3เท่านะคะคุณต้องจ่ายค่าเทอม3เท่าพี่ออนจ่ายค่าเทอมประมาณเทอมละ1,500เหรียญคุณก็เอา 1,500 เหรียญคูณไปคูณเลข3เข้าไปมันก็อยู่ที่ประมาณ 45,000 นะคะ 45,000 เดี๋ยวขอทำตัวเลขแป๊บนึงงง 1,500 คูณ3 355ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็คือประมาณ 30,000 เนี่ย 45,000 นี้คุณก็คูณเงินไทยเข้าไปต่อเทอมมันจะเท่าไหร่นะคะมันไม่น้อยเลยนะแล้วคุณก็ต้องมาเสียค่าเช่าบ้านคุณจะต้องมาเสียค่าสารพัดนะมันไม่ได้เฉพาะค่าเทอมนะถ้าเป็นสายเรียนการทางการแพทย์เราก็จะต้องไปเสียค่าเดี๋ยวไปฝึกงานเดี๋ยวก็ค่าแลบค่าเลยโอ๊ยค่านู่นค่านี่สารพัดเรียนในอเมริกาเงินทั้งนั้นนะคะมีแต่เงินมีแต่เงินอะไรก็เงินอะไรก็เงินในอเมริกาเนี่ยเออใส่ขนตาปลอมมันรู้สึกรำคาญนี่แหละของปลอมมันก็ปลอมๆแบบนี้แหละ อยากสวยอ่ะเนาะใครทำอะไรได้สวัสดีค่ะชอบมากเลยขอบคุณนะคะโอเคสำหรับน้องประเทศลาวพี่ก็พูดไปแล้วสำหรับน้องที่น้องที่อยู่นอร์เวย์พี่ก็พูดไปแล้วนะคะ
โอเคพี่ขอเข้าตรงกระเทยนะคะกระเทยที่เป็นผู้หญิงจะแปลงเพศหรือไม่แปลงเพศนะคะคุณอยากได้สามีฝรั่งคุณจะต้องเป็นตัวของตัวเองพวกคุณเป็นเพศที่พิเศษทำอะไรแล้วไม่น่าเกลียดนะคะอย่าไปแคร์สายตาชาวบ้านมีน้องคนหนึ่งบอกว่าพี่ป้อมคะหนูอยากได้ผัวฝรั่งแต่หนูหน้าเหมือนผู้ชายเป๊ะเลยพี่ป้อมบอกอย่างนี้หนูไปแต่งหน้าให้มันเหมือนผู้หญิงหน่อยได้ไหมพี่จะได้รับน้องได้พี่ป้อมคะหนูแต่งไม่ได้หนูอายประชาราษฎร์คุณคะอายเขาแล้วคุณจะได้ผัวฝรั่งไหมคะฉะนั้นคุณต้องดูความประสงค์ของตัวเองนะคะอย่าเอาความอับอายขายหน้ามาขีดเส้นจำกัดอนาคตของคุณนะคะความอับอายขายหน้าต่อประชาราษฎร์แล้วทำให้คุณเป็นทุกข์มันคุ้มไหมคะฉะนั้นคุณอยากเป็นอะไรจงเป็นอย่างใจฝันนะคะเขารับคุณไม่ได้วันนี้อีก3ปีเขาก็รับคุณได้หากคุณได้ผัวฝรั่งนะคะเขารับคุณไม่ได้วันนี้อีก4ปีข้างหน้าเขาอาจจะมาเรียกคุณว่ามาดัมนะคะฉะนั้นคุณต้องกล้านะคะคุณต้องกล้าออกจากสิ่งที่คุณกลัวนะคะแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จนะการเป็นกระเทยสาวประเภท2ไม่ใช่ความผิดมันเป็นสิ่งที่ข้างบนเขาทำผิดพลาดมาต่างหากฉะนั้นข้างบนเขาจงใจจะให้คุณเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจงเป็นอย่างนั้นอย่าไปอายใครความสุขอยู่ที่ใจของคุณไม่ใช่ที่ปากชาวบ้านนะคะความสุขอยู่ที่ใจของคุณความรู้สึกความสุขมันอยู่ที่ใจของคุณนะร่างกายของคุณจะผลิตสารแห่งความสุขไปหล่อเลี้ยงจิตใจของคุณหากคุณมัวแต่กังวลคิดนู่นคิดนี่ร่างกายของคุณผลิตแต่สารที่เป็นพิษในร่างกายของคุณคุณจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นนะคะขอบคุณนะคะน้องลิซ่าคุณเป็นผู้ชายแต่มีใจเป็นผู้หญิงบอกชาวโลกไปเลยนะคะเขาอาจจะรับคุณไม่ได้ในครั้งแรกแต่ต่อไปเขาจะชินเองนะคะคุณต้องใช้เวลานะคะสาวประเภท2ทั้งหลายหากคุณอยากมีความสุขอย่าใส่ใจปากชาวบ้านนะคะปากชาวบ้านพูดมาแต่ลมปากนะคะใจเขาไม่ได้มาผูกอาฆาตพยาบาทอะไรแต่ใจคุณเอาไปผูกเจ็บต่างหากนะคะชาวบ้านนะคะพูดกัน 2-3 วันเขาก็ลืมแล้วนะคะแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจฝังอยู่ที่ใจคุณไม่นะคะเอาความคิดของตัวเองความสุขอยู่ที่ใจของตัวเองนะคะไม่ใช่ที่ปากชาวบ้านไม่ใช่ความคิดของชาวบ้านอย่าเอาปากของชาวบ้านอย่าเอารู้ความรู้สึกของชาวบ้านมาขีดเส้นจำกัดอนาคตของคุณนะคะน้องสาวประเภท2คนนั้นหากคุณอยากจะออกโลกออกจากโลกตรงนั้นออกจากจุดนั้นคุณจะต้องเป็นตัวของตัวคุณเองนะพี่ออนบอกหลายครั้งแล้วการเป็นตัวของตัวเองมีเสน่ห์ที่สุดในโลกใบนี้นะคะความรักใดๆจะถูกใจเท่ากับความรักตัวเองไม่มีแล้วบนโลกใบนี้ฉะนั้นคุณจะต้องรักตัวเองซะก่อนก่อนที่คุณจะให้คนอื่นรักคุณจะต้องรับตัวเองซะก่อนคุณจะต้องยอมรับตัวเองซะก่อนก่อนที่คุณจะให้โลกยอมรับคุณนะคะตอนนี้คุณไม่ยอมรับตัวเองคุณปิดบังชาวโลกว่าคุณเป็นใครคุณจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเปิดเผยเลยว่าคุณเป็นใครปากชาวบ้านมันไม่นั่งมันไม่เอาเวลามานั่งทำมาหากินนินทาคุณนอกเชื่อสิมันก็เอามาคุยแต่วันนี้มันว่างมันก็เอามาคุยอันนี้คือปากชาวบ้านพูดวันนี้สาวพรุ่งนี้เขาก็ลืมเพราะว่าไม่ใช่เรื่องของเขาเขาก็พูดเป็นสนุกปากไปอย่างนั้นแหละนี่คือชาวบ้านเขาไม่ได้มาเป็นทุกข์เป็นร้อนเหมือนคุณอย่าเอาปากชาวบ้านมาขีดวงแคบให้อนาคตของเราอยู่ตรงนั้นนะคะตามนั้นหากอยากเป็นผู้ประสบผลสำเร็จหากอยากเป็นบุคคลมีความสุขความสุขอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจของคุณเท่านั้นนะคะอนาคตมันจะเกิดขึ้นได้ใครเป็นคนสร้างเดินไปที่กระจกนะคะอนาคตของคุณอยู่ตรงไหนใครเป็นคนสร้างเดินไปยืนในกระจกแล้วก็เขกหัวคนนั้นนั่นแหละคือคนที่จะสร้างชีวิตของคุณให้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะน้องกระเทยคนนั้น
คุณต้องเปิดให้ชาวโลกรู้ว่าคุณเป็นใครหากคุณอยากมีแฟนคุณไม่เปิดเผยคุณเดินตัดผมสั้นแมนๆเขาก็คิดว่าคุณเป็นแมนใครจะกล้ามาคุยกับคุณล่ะครับหึใช่ไหมให้โลกรู้ไปเลยว่าคุณเป็นกระเทยแลดไปเลยเพราะอะไรเพราะว่ากระเทยเป็นเพศพิเศษไม่มีใครจะไปตำหนิเลยกับน่ารักกันแนกันแหนอย่างใดโลกก็ยอมรับเชื่อพี่เถอะมันก็มีแต่พวกผู้ชายที่เกลียดผู้ชายเป็นกระเทยเท่านั้นผู้หญิงเขาไม่ได้เกลียดกระเทยเขารักกระเทยพวกคุณรู้ไหมผู้หญิงรักกระเทยมีแต่ผู้ชายที่แมนจริงๆนั่นแหละเกลียดผู้ชายช่างหัวมันแต่มีผู้ชายที่ชอบพวกคุณเยอะแยะถ้าผู้ชายพวกนั้นมันไม่ชอบคุณก็ต่อยมันเลยคุณก็เป็นผู้ชายอยู่แล้วนะอย่าไปกลัวฉะนั้นคุณออกจากเปลือกที่มันปิดบังตัวเองเถอะค่ะนะคะคุณอย่าเป็นทุกข์เพราะคนอื่นเลยคุณฟังคนอื่นแล้วคุณเป็นทุกข์ไม่ใช่คุณจะอยู่ชีวิตแบบเป็นทุกข์เพื่อคนอื่นทำไมปากชาวบ้านมันจะมาสาปแช่งอนาคตคุณหรือไม่นะคุณจะต้องไม่ยอมคุณจะไม่ยอมให้ใครมาลุกลานความเป็นอิสระความเป็นตัวของคุณเองพ่อแม่คุณยอมรับได้เท่านั้นพอแล้วคุณบอกกับชาวโลกว่าแม่ผมยอมรับผมได้พี่แต่ว่าเพื่อนฝูงที่ทำงานชาวบ้านเขายอมรับหนูไม่ได้ช่างหัวมันทำให้คุณเกิดไหม Hell no มันหาเลี้ยงคุณไหม Hell no ฉะนั้นคุณเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคุณทำในสิ่งที่คุณอยากทำจำเอาไว้นะคะหากคุณอยากจะมีความสุขจงเป็นอย่างที่คุณอยากเป็นพี่ป้อมบอกให้คุณไปแต่งตัวเป็นผู้หญิงคุณก็ไปซื้อวิกผมมาเลยนะคะคุณเห็นไหมคะกระเทยมันแต่งหน้าขึ้นมาจำไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายขนตายาวๆในตลาดมีเยอะแยะนะคะคุณก็เอามาติดนะคะคิ้วเค้าคุณก็โกนโกนขนมันออกขนคุณก็โกน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 ออกแล้วคุณก็เอาเครื่องแต่งหน้าโปะ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 คุณก็แต่งออกมาตรงไหนมีเหลี่ยมมีคมคุณก็ลบ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 คุณก็ใส่วิกผมนะคะไอ้ตรงไหนที่มันเป็นกระเดือกออกมาคุณก็ไม่ต้องให้เห็นก็ได้คุณก็ปิดเอาไว้อย่างนี้นะคะคุณก็ใส่เครื่องเสื้อคอปิดนะคะแขนคุณอาจจะเป็นเหมือนผู้ชายคุณก็ต้องไปโชว์ในรูปนะคะอะไรประมีเสื้อผ้าอะไรที่มันโชว์แขนมันเหมือนผู้ชายคุณก็ไม่ต้องหากคุณอยากจะโชว์ชาวโลกคุณก็ใส่เสื้อไปปิดมิดชิดนิดๆหน่อยๆออกมาอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เป็นกระเทยที่น่ารักแล้วผู้ชายเขาก็อยากจะผู้ชายที่รักกระเทยเขาก็อยากเห็นความอ่อนช้อยของคุณในความเข้มแข็งนะคะใช่กระเทยน่ารักจะตายฉะนั้นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะคนไหนที่เป็นกระเทยนะคุณอย่าไปใส่ใจชาวโลกให้มันมากนักคุณรู้ไหมน้องคนที่มาให้พี่ออนเขียนจดหมายให้เขาก็เป็นกระเทยพี่ออนก็เขียนจดหมายให้เขาส่งไปที่ฮ่องกงไปขอวีซ่าเพื่อที่จะอยู่ฮ่องกงนะคะพี่ออนเขียนจดหมายให้เขาว่าพวกเขาเป็นเพศที่ถูกกีดกันแม้แต่อยู่ในประเทศไทยอย่างนู้นแดดsorry นะคะไปอะไรเงี้ยพี่ก่อนก็เขียนให้น้องเขาฉันเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายมากี่ครั้งแล้วเพราะสังคมมองฉันอย่างนู้นอย่างนี้จนฉันมาเจอสามีของฉันเขาเปลี่ยนชีวิตฉันก็เปลี่ยนความคิดของฉันเขาทำให้ฉันมองโลกแบบใหม่ใจคอคุณจะไม่ฉันอยู่กับสามีฉันเลยเหรอคะฉันก็มีเห็นแต่คุณนี่แหละจะทำให้โลกใบใหม่ของฉันสมบูรณ์แบบอะไรประมาณนี้นะคะพี่ออนก็เขียนประมาณนี้จดหมายให้คนน้องก็เป็นกระเทยนะคะพี่ออนไม่ได้แบ่งเพศแบ่งพรรคแบ่งพวกเลยนะคะฉะนั้นกระเทยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นตัวคุณไม่ต้องไปใส่ใจโลกมนุษย์จงเป็นอย่างที่คุณเป็นนะคะคุณกระเทยนะหากคุณอยากได้สามีฝรั่งนะคะเปิดเผยตัวเองได้เลยไม่ต้องปิดไม่ต้องบังต่อไปพี่ป้อมบอกยินดีจะช่วยเหลือคุณเป็นพิเศษนะคะสำหรับสาว2แต่พี่ป้อมขอให้คุณถ่ายรูปให้มันดูเป็นผู้หญิงหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะตามนั้นนะคะน้องนะโอเคพี่พูดจบแล้วพี่ก็จะขีดทิ้งไปโอเคเรื่องที่2หญิงรักหญิงนะคะเลสเบี้ยนนะพี่ป้อมมองหาคุณอยู่นะหญิงรักหญิงหญิงรักหญิงคือผู้หญิงผมยาวรักผู้หญิงผมยาวนะคะไม่ใช่ทอมนะเป็นผู้หญิงผมยาวรักผู้หญิงผมยาวหมายถึงว่ารักความเป็นผู้หญิงผู้หญิงรักผู้หญิงพี่ป้อมก็เอานะคะผู้หญิงรักผู้หญิงอย่าลืมนะคะ
น้องๆที่เป็นผู้หญิงรักผู้หญิงพี่ป้อมเขาก็เปิดรับโอกาสให้คุณไปสมัครนะคะน้องที่เป็นผู้หญิงรักผู้หญิงนะคะไม่ใช่ทอมนะพี่ป้อมไม่รับทอมนะคะพี่ป้อมรับผู้หญิงพี่ป้อมรับเฉพาะผู้หญิงรักผู้หญิงนะคะน้องๆพี่ป้อมเปิดโอกาสให้พวกคุณแล้วนะคะให้ไปหาพี่ป้อมนะคะโอเคเมื่อเช้านี้มีน้องพม่านะคะมีน้องพม่าปรึกษาพี่ออนหลังไมค์นะเห็นไหมมีแฟนเพจจากประเทศลาวมาปรึกษามีแฟนเพจจากประเทศพม่ามาปรึกษาพี่ออนโหใหม่กุ๊ดเน็ตคิดดูดิแต่เขาฟังภาษาไทยออกนะมีน้องจากประเทศพม่าแต่งงานกับผู้ชายอเมริกันเกเป็นยังไงอ่ะเกนี่ไปคือผู้เกนี่คือสาวประเภท2ใช่ไหมถ้าสาวประเภท2รับถ้าเป็นผู้ชายกับผู้ชายพี่ป้อมบอกเขาไม่เอาเขาว่าถ้าเป็นผู้ชายที่แบบนิสัยผู้หญิงอ่ะเขาเอานะพี่ก็ไม่รู้ว่าเกนเป็นยังไงนะงงๆอยู่นะรู้แต่ว่าสาวประเภท2อ่ะเขาเอานะคะน้องมาจากพม่าบอกว่าพี่ออนคะหนูแต่งงานกับฝรั่งอเมริกันหนูได้รับสัมภาษณ์แล้ว1เดือนหนูก็รอว่าจะไปอยู่อเมริกาก็ยังไม่ได้ไปเพราะเหตุใดคะพี่ออนพี่ออนก็เลยบอกน้องกลับไปว่าก็เพราะว่าอเมริกันแอมบาสซีเขาไม่ให้คุณไปนะซี่คุณต้องติดอะไรบางอย่างนะคะโอเคหากน้องคนนั้นฟังพี่ออนอยู่นะคะอันนี้เป็นข้อคิดจากพี่ป้อมนะคะเป็นประสบการณ์ของพี่ป้อมพี่ป้อมบอกว่าให้สามีคุณกับตัวคุณไปที่สถานทูตอเมริกันนะคะเกคือผู้ชายวาซันถ้าผู้ชายรักผู้ชายเขาไม่เอานะเขาเอาผู้ชายรักผู้หญิงสาวประเภท2นะเห็นเขาพูดนะพี่ป้อมเขาว่าอย่างนั้นอะหรือยังไงคุณเข้าคุยกับพี่ป้อมดูนะคะพี่ออนก็ไม่ค่อยจะรู้ว่าเกเกินเป็นยังไงนะโทษทีนะคะคุณเข้าไปคุยกับพี่ป้อมดูคุณอาจจะได้คำตอบดีกว่ากับพี่ดิออนนะคะพี่ดิออนไม่ได้ทำตรงนี้แต่พี่ป้อมเป็นคนทำนะคะมิเชลป้อมดีเมอร์นะคะชื่อเขา แล้วก็น้องคนที่อยู่พม่านะถ้าฟังพี่ออนอยู่นะเขาบอกเขาฟังภาษาไทยออกนะให้คุณสามีฝรั่งของคุณเนี่ยพาคุณไปที่สถานทูตอังกฤษเอ้ยจะบ้าหรือเปล่าวะออนเขาแต่งงานกับคนอเมริกันที่สถานทูตอังกฤษว่าไปนั่นเนาะให้สามีคนอเมริกันของคุณเนี่ยพาคุณไปที่สถานทูตอเมริกันไอ้อยากไปถามเขาว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่ผ่านมันผิดพลาดตรงไหนเอกสารอะไรที่ไม่ผ่านเพราะว่าคนอเมริกันเวลาเห็นคนอเมริกันด้วยกันค่อนข้างจะให้เกียรติกันสูงนะคะฉะนั้นนะให้คุณสามีคุณพาไปที่สถานทูตนะคะไปสอบถามว่ามันผิดพลาดอะไรนะคะเพราะว่ากรณีนี้เขาทำมาแล้วนะคะกรณีนี้มีคนไปขอมาแล้วแล้วก็ผ่านแล้วด้วยนะคะกรณีวีซ่าตัวนี้คือให้สามีอเมริกันของคุณพาคุณไปที่สถานทูตไปสอบถามว่ามันติดขัดตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนในวีซ่าที่คุณรอมาเนี่ยทำไมไม่ได้ไปอเมริกาสักทีนะคะตามนั้นนะน้องคนพม่านะวันนี้พี่ออนตอบแบบนานาชาติมากเลยตอบคนพม่าตอบคนลาวแล้วก็ยังตอบคนไทยด้วยนะคะที่ไปอยู่นอร์เวย์นะคนไทยไปอยู่นอร์เวย์คนพม่าไปอยู่ประเทศไทยแต่งงานกับสามีอเมริกันนะคะตอนนี้พี่ออนก็คือช่วยเหลือสาวไทยช่วยเหลือสาวเอเชียทั่วโลกเลยว่างั้นเถอะที่ฟังภาษาไทยออกนะคะโอเคแต่กรณีของพี่ออนสามีพี่ออนเป็นทหารเก่าเป็นทหารผ่านศึกนะแฟนใครเป็นทหารผ่านศึกหรือเป็นทหารเนี่ยให้เขาไปใช้สิทธิ์ของความเป็นทหารได้นะเวลาเขาไปลบไปอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เขาเขียนจดหมายการที่เขาเคยเป็นทหารเขารับใช้ชาติอะไรเงี้ยเขียนจดหมายส่งไปที่สถานทูตอเมริกันนะบอกว่าฉันอยากจะแต่งงานกับคนไทยผู้หญิงคนไทยชื่อคนนี้นี่นี่ฉันอยากจะเขามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยให้สามีเขียนจดหมายเป็นเร่งนะหากคนไหนอยากมาเร็วๆนะหากสามีเคยไปเป็นทหารรับใช้ประเทศอเมริกานะเขาค่อนข้างจะให้เกียรติทหารมากนะคะคุณรู้ไหมคะเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาประกาศให้ทหารขึ้นก่อนนะคะในอเมริกานะคะจะบอกให้นะคะ
ทหารอเมริกาเขาให้ขึ้นเครื่องบินก่อนนะคะเขาให้เกียรติทหารมากนะคะจะบอกให้นะคะฉะนั้นหากแฟนคุณเป็นทหารแล้วคุณอยู่ประเทศไทยคุณแต่งงานกันแล้วคุณอยากมาไวๆให้สามีที่เป็นทหารของคุณเขียนจดหมายไปเร่งสถานทูตให้นะคะตามนั้นโอเคมีแฟนเพจชอบถามชอบถามมากเลยถามว่าอย่างไรดูไหมพี่คะหนูคบกับผู้ชายคนนี้อย่าง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 นี้แล้วก็อย่างนี้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 แล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หนูควรจะคบเขาต่อไปไหมคะพี่ออนเขาพูดอย่างนี้นะคะพี่ออนก็เลยถามว่าเอาความดีกับความไม่ดีขึ้นตาช่างไว้นะหากความดีมากกว่าความไม่ดีเก็บเขาไว้หากความชั่วมากกว่าความดีคิดเอาเองว่ารักเขาไหมพี่พูดอย่างนี้นะคะหากเอาใส่ตาช่างแล้วมันก็ยังตัดสินใจไม่ได้จะทำตรงไหนตรงไหนคือคำตอบพี่ออนตรงไหนคือคำตอบถามใจตัวเองแล้วกันอย่ามาถามพี่ออนใจบอกว่าหนูยังรักเขาอยู่พี่ออนนั่นแหละคือคำตอบนะคะคนที่ชอบถามพี่ออนนะว่าพี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงยังไงยังไงมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะเป็นยังไงยังไงมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะหากมันเป็นยังไงอะไรยังไงยังไงมันจะเป็นยังไงเขาถามอย่างนี้นะพี่ออนก็เลยตอบว่าใจคุณมันบอกว่าเป็นยังไงล่ะใจคุณมันบอกเป็นยังไงคำตอบอยู่ตรงนั้นนะไม่ต้องไปถามชาวโลกหรอกถามใจตัวเองนี่แหละปัญหาทุกอย่างถามใจตัวเองนี่แหละหากคุณรักเขานะก็นะเขาเดินอยู่ในนรกคุณก็จงเดินไปกับเขาหากคุณรักเขาหากเขาเดินอยู่บนสวรรค์คุณก็เดินไปกับเขาเพราะอะไรอันนั้นเรียกความรักนะ I will walk to hell with you เขาพูดอย่างเงี้ย I will walk to hell with you นะอันนี้คือคนเขารักกันนะคุณตกนรกฉันก็จะตกกับคุณอันนี้คือความรักคุณขึ้นสวรรค์ฉันก็จะขึ้นสวรรค์กับคุณนะคะอันนี้คืออะไรเวลาอัพผมก็อยู่กับคุณเวลาคุณดาวผมก็อยู่กับคุณมันมีเพลงหนึ่งบอกว่า I will walk to hell with you หมายถึงว่าฉันจะเดินลงนรกกับคุณนะคะอันนี้คือความรักฉะนั้นหากคุณรักเขาคุณจะต้องเดินลงนรกกับเขาคุณจะต้องเดินขึ้นสวรรค์กับเขาอันนี้คือความรักถามใจคุณเท่านั้นนะคะมันไม่มีคนไหนที่เลว 100% บนโลกใบนี้มันไม่มีคนไหนที่ดีล้านเปอร์เซ็นต์บนโลกใบนี้ฉะนั้นคุณต้องคิดเอาเองว่าใจคุณต้องการอะไรมันไม่มีคนไหนดีที่สุดบนโลกใบนี้มันไม่มีใครเลวที่สุดบนโลกใบนี้นะคะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นบุคคลที่ถามใจตัวเองการที่ผู้ชายคนนั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวคุณด้วยเพราะอะไรพี่ออนจะยกตัวอย่างทำไมผู้ชายบางคนมาจีบคุณรู้สึกรักใคร่เอ็นดูเขามากอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาทำไมผู้ชายบางคนมารักคุณรู้สึกฉันไม่รักเขาเลยแต่เขาเป็นคนที่เอานู่นเอานี่มาให้คุณทำไมมันเป็นอย่างนั้นทั้งที่บางคนก็รักคุณมากมายก่ายกองอยากให้แต่ของของคุณแต่ทำไมคุณรักคนบางคนคุณก็อยากให้แต่เขาบอกว่าทำไมผู้ชายคนนี้เวลาไปชอบกับผู้หญิงคนนั้นไม่เห็นจะพาผู้หญิงคนนี้ไปทานข้าวเท่าไหร่ไม่เห็นจะพาผู้หญิงคนนั้นไปนู่นไปนี่เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าคุณดึงเอาจุดนั้นของเขาออกมาไม่ได้นะบางคนเขาจะบอกว่า you bring the best out of me หมายถึงว่าเขาเป็นคนเหมือนกับตัวเราเนี่ยไปดึงจุดที่ดีที่สุดของผู้ชายคนนั้นออกมาได้มันมีนะเขาบอกว่า you bring the best out of me มันก็มี you bring the bad out of me เห็นไหมคุณเอาคุณบางครั้งคนเราคบกันเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็ไม่เคยโมโหไม่เคยอะไรแต่คบกันไปทำไมผู้ชายคนนั้นโมโหก็เพราะอะไรก็เพราะนิสัยของคุณเป็นคนเอาแต่ใจงอแงอย่างนู้นอย่างนี้คุณก็ทำให้ผู้ชายคนนั้นโมโหคุณก็ไปดึงเอาความโมโหของเขาออกมาอันนั้นคือคุณไปดึงสิ่งที่ไม่ดีในตัวผู้ชายออกมาให้เขาด่าเขาว่าคุณเพราะคุณเอาแต่ใจอันนี้คุณก็จะเอาไอ้นี่คุณก็จะเอาไอ้นั่นอันนี้คือนิสัยของเรานิสัยของเราไปดึงส่วนไหนของผู้ชายคนนั้นออกมาบางครั้งผู้ชายคนนั้น
อาจจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่ตัวเราไปดึงเขาออกมานะคะบางครั้งผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้ทำไมปฏิบัติกับผู้หญิงคนนี้แบบนี้ทำไมไปรักผู้หญิงอีกคนนึงทำไมปฏิบัติกับผู้หญิงคนนั้นอีกแบบนึงเพราะอะไรเพราะตัวเราไปดึงเขาออกมาในจุดนี้ตัวเราไปดึงเขาออกมาให้เป็นคนคนนี้นะคะสามีพี่นะเขาบอกว่า I was an asshole I was an asshole เขาบอกเขาเคยเป็นคนเกเรเขาเคยเป็นคนไม่ดีเขาพูดอย่างนี้แต่ทำไมเขามาอยู่กับพี่ออนเขาเป็นคนดีล่ะคะสวัสดีน้องทำไมลืมชื่อน้องไอ้แหม่มตลอดวะไอ้แตนเออสวัสดีเอ้ยไม่ใช่สิไอ้แตนก็พี่เนาะลืมชื่ออีกแล้วเธอลืมชื่ออะไรอ่ะไอ้แหม่มไอ้แตนนึกชื่อหลานตัวเองไม่ออกขอโทษอีหนูนึกชื่อไม่ออกนะคะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราไปดึงเออไอ้ตีบลืมชื่อโทษทีโทษทีมันอยู่ที่ตัวเราไปดึงความเป็นผู้ชายคนนั้นออกมาอย่างไรนะคะทำไมผู้ชายคนนี้อยู่กับเมียชอบด่าชอบว่ากันพ่อเมียเป็นคนชอบด่าชอบว่าไงพอเขาไปแต่งงานกับอีกคนนึงเมียคนนั้นไม่เคยด่าไม่เคยว่าเขาก็ไม่ต้องด่าไม่ต้องว่ามันก็แล้วแต่ว่าเราไปดึงจุดไหนของผู้ชายออกมานะคะผู้ชายบางคนทำไมเป็นคนดีได้ทั้งที่อยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงก็เป็นคนดีไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราไปดึงเขาออกมาอย่างไรนะคะเขามันอยู่ที่ว่าตัวเราเนี่ยไปดึงเขาให้เป็นคนอย่างไรอ๋อดอกรักนี่คือชื่อเธอจริงๆเหรอเนี่ยบ้านดอกรักเนี่ยนะชื่อเธอเพิ่งรู้นะเนี่ยฉะนั้นการที่เราจะบอกว่าคนนั้นไม่ดี 100% ก็ไม่ได้เราต้องดูที่ตัวเราเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะฉะนั้นเราอย่าไปโทษใครมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราดึงคนรักของเรามาในลักษณะไหนเราดึงคนรักให้เขาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเราของเขาอย่างไรกับเรามากกว่าบางคนก็ไม่เปิดเผยตัวจริงให้เรารู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่การกระทำของเราว่าจะให้คนคนนั้นไว้วางใจเราเท่าไหร่คนคนนั้นจะมีความรู้สึกที่ไว้ใจเราที่จะปล่อยความเป็นตัวของเขาออกมาหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่ตัวเรามันอยู่ที่อุปนิสัยของเรานะคะฉะนั้นการที่คุณจะคบกับใครมันอยู่ที่ตัวคุณด้วยว่าคุณเป็นที่รักใคร่ของผู้ชายคนนั้นมากมายเท่าไหร่ที่จะให้เขาเปิดเผยตัวจริงอะไรประมาณนี้ฉะนั้นนะคะคนไหนชอบมาถามพี่ออนว่าพี่คะคนนี้อย่างนี้อย่างนี้จะเป็นยังไงยังไงยังงี้นะคะใจคุณนะคะคือคำตอบนะคะอันนั้นแหละสบายดีครับพี่ออนผมมาทันไหมเนี่ยจบแล้วค่ะตอนนี้พี่ออนกำลังจะจบนะคะถ้าเกิดรับไม่ได้ล่ะคะความควรทำอย่างไรดีถ้าเกิดรับไม่ได้อันนี้รับแฟนไม่ได้เหรอคะหรืออย่างไรคือพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดรับไม่ได้นี่หมายความว่ายังไงนะคะน้องต้องอธิบายความหมายนิดนึงเพราะว่าพี่ไม่สามารถที่จะรู้ว่ามันคือจุดไหนรับไม่ได้ทันไหมคะพี่จะไม่ทันแล้วค่ะพี่กำลังจะปิดแล้วถ้าเกิดรับไม่ได้ล่ะคะพี่ออนน้องเขียนรายละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะพี่ออนกำลังจะปิดการไลฟ์แล้วนะคะพี่ดิออนกำลังพูดค่ะที่พี่ออนกำลังพูดหมายถึงว่าผู้ชายกับผู้หญิงที่รับกันไม่ได้เนี่ยเหรอหากรับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายก็ต้องยุตินะคะอย่าฝืนนะแต่หากรักกันอยู่เนี่ยขัดแย้งกันอยู่เนี่ยพวกคุณต้องหาทางแก้ไขทั้งสองฝ่ายนี้ยังรักกันอยู่ทะเลาะกันนะทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาทั้งที่ใจมันรักกันอยู่ผู้ชายก็รักนะเขาถามเขาว่า Do you love me? I do love you แต่ก็ยังทะเลาะกันอยู่ถามใจตัวเองว่ารักเขาไหมก็ยังรักกันอยู่เขาถามว่า Do you love me? Yes, I do Do you love me? Yes, I do too อย่างนี้พวกคุณจะต้องเปิดใจคุยกัน So what went wrong thenมันผิดพลาดตรงไหน Why don't we just tell what we want อะไรอย่างเงี้ย
เราต้องบอกว่าคุณต้องการอะไรอะไรยังไงเนี่ยเราจะต้องถอดหน้ากากคุยกันนะคะหากคุณรักกันเนี่ยนะผู้ชายก็ยังบอก I love you I don't know what went wrong why we fight all the time นะทำไมเราทะเลาะกันทั้งที่เรารักกันเนี่ยพวกคุณจะต้องให้เวลาพวกคุณต้องคอยศึกษานิสัยใจคอกันนะคะพี่อ่อนเคยรู้จักกับคนแบบนี้นะทะเลาะกันมันอยู่นั่นแหละถามว่า you รักฉันไหม I love you I love you more than you know เขาจะพูดแบบนี้นะคะ I love you too พี่ก็พูดอย่างเงี้ย why we fight for when we both love each other เขาก็ถามเราจะทะเลาะกันทำไมหาจุดพ้องซิว่าคุณทะเลาะกับผมเพราะอะไรนะคะตอนนั้นนะตอนนั้นพี่อ่อนทะเลาะกับเขาเพราะอะไรพี่เป็นคนขี้หึงพี่ก็จะบอก who you talk to right now why don't you answer my phone แบบๆๆอย่างเงี้ยนี่คือพี่อ่อนนะอันนี้คือนิสัยพี่อ่อนไปทำให้เขาอารมณ์ไม่ดีอันนี้เราต้องค้นหาว่าเหตุที่เราทะเลาะกันคืออะไรเราไปแก้จุดตรงนั้นนะคะขอโทษค่ะพี่เข้ามาดูครั้งแรกถามกันเรื่องอะไรคะก็ถามกันว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดเข้ากันไม่ได้เขาจะทำอย่างไรนะแต่ถ้ายังรักกันอยู่เนี่ยหากรักกันอยู่พี่แนะนำให้พวกคุณคุยกันเคลียร์กันแต่หากรับกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายพอรับกันไม่ได้หนึ่งฉันไม่ชอบนิสัยใจคอคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหากเขาไม่รักเราเนี่ยเราไม่รักเขาอันนี้คือรับกันไม่ได้ลักษณะนี้ก็เลิกกันไปเลยแต่หากเรารักกันอยู่เนี่ยมันมีบางอย่างที่ผู้ชายก็ยังไม่ชอบในตัวเราคือเราเป็นคนขี้หึงแต่เราก็รักเขาเขาก็รักเราแต่ผู้ชายคนนั้นรักเราเราก็รักเขาแต่ด้วยความที่ผู้หญิงเป็นคนขี้หึงก็ชอบบอกแต่ว่าคุณคุยกับใครอยู่อ่ะทำไมคุณไม่รีบตอบข้อความฉันฮะคุณคุยกับใครอยู่ผู้ชายก็บอกฮันนี่ I'm working Are you sure ฉันส่งเมสเซจไป8ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังไม่เห็นได้รับจากคืนจากเธอเลยก็บ่นอย่างเงี้ยฉันประชุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นหากพวกคุณมีปัญหากันอย่างนั้นพวกคุณก็ต้องแก้ไขหากพวกคุณรับกันไม่ได้จุดไหน1คุณการศึกษาไม่ดีเหรอผู้ชายการศึกษาดีเหรออันนี้อาจจะยากนิดนึง1ผู้ชายฐานะดีเหรอคุณฐานะไม่ดีเหรออะไรอย่างนี้มันก็อาจจะยากแต่เพราะถ้าเป็นความคิดสวนทางกันแต่ใจยังรักกันอยู่พวกคุณต้องพูดกันนะคะถ้าเขาพูดกับเราว่าถ้าไม่ติดว่ามีลูกถ้าเขาพูดกับเราว่าถ้าไม่ติดว่ามีลูกหมายถึงว่าเขาไม่ชอบที่คุณมีลูกหรือเปล่าหรืออย่างไรพี่ออนไม่แน่ใจคุณต้องเขียนให้ละเอียดนะคะฉันจะเลิกกับคุณล่ะค่ะอ๋อถ้าเขาพูดว่าถ้าไม่ติดว่ามีลูกจะเลิกกับคุณล่ะค่ะอันนี้เขาอยากจะเลิกกับคุณแล้วนะเนี่ยแต่เขาสงสารลูกเรื่องใหญ่อยู่นะต้องดูนิสัยคุณก่อนนะอันนี้เขาก็ยังไม่อยากไป 100% นะอันไหนข้อบกพร่องของคุณอยู่ตรงไหนคุณไปคิดดูนะไปแก้นะหากเขาอยากอยู่เพื่อลูกแสดงว่าเขาก็ยังมีใจให้คุณอยู่พอสมควรอยู่นะคุณลองถามเขาดีๆวันดีคืนดีอะแต่งตัวสวยๆเดินผ่านหน้าเขาสักทีสินะวันดีคืนดีคุณเข้าร้านเสริมสวยทำหน้าทำตาทำเล็บแต่งตัวสวยๆถามว่าวันนี้คุณดูลูกนะฉันจะออกไปปาร์ตี้เขาก็ปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะลองนะคะหากเขายังอยู่บอกว่าอยู่เพราะลูกคุณก็คืนวันดีคืนดีคุณก็เข้าร้านเสริมสวยเลยแต่งหน้าแต่งตาใส่เสื้อผ้าที่คุณไม่เคยแต่งนะลองดูนะให้มันดูสวยๆแล้วก็เดินผ่านหน้าฉันบอกคุณคะวันนี้คุณดูลูกนะฉันมีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็ไปมันไม่มีปาร์ตี้ก็ไม่เป็นไรสร้างเรื่องให้เขาหึงหากคุณดูสวยขึ้นมานะผู้ชายหอมีปาร์ตี้แน่หรออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะไม่อ่ะฉันไม่ว่าง
เขาอยากให้คุณอยู่บ้านแสดงเขาเริ่มรักคุณเขาเริ่มหงขึงคุณลองดูนะหากเขาว่าจะอยู่เพื่อลูกแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ว่าจะไม่รักคุณสักทีเดียวนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างคุณต้องสำรวจตัวคุณว่าคุณมีอะไรน่าเบื่อหรือเปล่านะหากเขาบอกว่าถ้าไม่ติดอยู่ที่ว่าลูกมีลูกนะเราผมเลิกกับคุณแล้วแสดงว่าคุณจะต้องมีอะไรสักอย่างในตัวคุณทำให้เขารู้สึกว่าจะรับคุณไม่ได้นะคุณต้องถามเขาหากพวกคุณถามกันดีไม่ได้คุณแต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นมาเลยนะลองทำเหมือนพี่อ่อนบอกเนี่ยบอกว่าคุณดูลูกนะคะวันนี้ฉันมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำลองดูว่าเขาจะแสดงอาการอย่างไรนะคะหากเขาหึงแสดงว่าเขายังรักคุณอยู่นะฉะนั้นคุณจะต้องพอหึงปุ๊บคุณเริ่มถามเขาเลยว่าฮันนี่มันเป็นไปได้ไหมว่าเราจะมาตกลงกันดีๆว่าฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดีตรงไหนฉันจะแก้ไขอะไรนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคุณต้องทำอะไรขึ้นมาสักอย่างถ้าเกิดเขาหึงเมื่อไหร่แสดงว่าเขารักคุณอยู่หากเขาไม่หึงหวงอะไรคุณแต่งตัวสวยแล้วก็แล้วคุณบอกว่าคุณดูลูกนะเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีใจให้คุณแต่ถ้าคุณแต่งตัวสวยๆจะออกจากบ้านคุณดูลูกนะเขาจะมองคุณทำไมล่ะฉันมีปาร์ตี้อ้าวทำไมไม่บอกกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดเขารักคุณนะคะหึงหวงไม่มีแบบไม่มีเหตุผลอ่ะทั้งที่เราอยู่บ้านทุกวันอันนั้นก็รักกันเกินไปอ่ะนะพี่ป้อมคะหนูชอบโดนล้อว่าเป็นกระเทยอ่ะจะกลัวทำไมเป็นกระเทยมันผิดตรงไหนก็บอกเขาสิเป็นกระเทยมันหนักหัวเธอหรือเปล่าเขาพูดอย่างเงี้ยเธอก็ต้องกลับคืนไปเลยว่าเป็นกระเทยผิดตรงไหนล่ะเธอเป็นเหมือนฉันได้ไหมเขาพูดอย่างเงี้ยความสามารถพิเศษนะอะไรอย่างงี้ก็ได้เขาจะไม่คุยกับคุณเลยถ้าคุณพูดอย่างนั้นน่ะเชื่อสิเขาบอกมึงเป็นกระเทยอ่ะอ้าวแล้วไงอ่ะเป็นกระเทยผิดตรงไหนอ่ะฉันก็มีหน้าเหมือนกันกระเทยมีตาสองตาเหมือนกันมีจมูกสองรูมีเส้นผมผิดตรงไหนเป็นกระเทยผิดตรงไหนบอกเขาความมันเป็นความสามารถพิเศษนะเป็นกระเทยอ่ะเกิดมาเนี่ยพวกเธอไม่ได้เป็นทุกคนนะกระเทยอ่ะบอกเขาอย่างนี้ไปเลยนะเขาคงยังไม่กล้ามายุ่งกับคุณหรอกถ้าคุณพูดอย่างนั้นนะคะพี่ดิออนสอนดีมากค่ะขอบคุณค่ะสอนติดตลกเลยชอบโอเคมีใครถามอะไรอีกไหมพี่จะจบแล้วนะพี่ไลฟ์มานานแล้วเนี่ยนะวันนี้เอาแค่นี้นะคะทุกคนนะสวัสดีนะคะทุกคน Good night sleep tight